จากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมายอย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFAHSOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebookศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับกราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมในธรรมเดชคุณหลวงปู่ทองวานเขมโกและโดยคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอการธรรมเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจปกติธรรมะจะอยู่ประจำวันพฤหัสบดีพอดีพฤหัสบดีที่แล้วก็ติดภารกิจต้องไปรับวัคซีนก็เลยขอเปลี่ยนกับท่านพระหลวงพ่อบุญส่งก็เลยไม่ได้มาวันนี้พบกับญาติโยมแล้วช่วงนี้ก็จะสังเกตว่าฝนฟ้าก็จะมาเป็นระยะนะมรสุมก็จะมาในช่วงประมาณนี้แหละก็จะมีกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเราเจอก็โควิดก็มาละลอกแล้วโควิดก็มากับความชื้นอีกนะพวกไวรัสต่างๆก็จะมีอย่างนี้แหละอากาศเปลี่ยนแล้วก็จะมีเป็นป่วยกันใช่ไหมเป็นไข้เป็นบาดเป็นอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกเราป้องกันโควิดกันทําให้รู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่จะมามองเห็นนะไม่ค่อยเป็นนะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะมันกลายเป็นว่าเราเป็นการหันมากลับมาดูแลตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้จะเป็นสุดยอดเลยกลายเป็นว่าถ้ามองให้ดีๆแล้วเหมือนกับว่าโรคโควิดมันก็คืนโลกมาให้เราใหม่โลกใบนี้ที่เป็นไปด้วยมนุษย์ใช้อยู่ใช้ไปใช้มาหนักเข้าเดิมๆทีนี่เป็นธรรมชาติที่สวยงาม
ที่เป็นธรรมชาติน้ำใสนะในป่าก็มีเขียวชอมทุกอย่างอยู่ด้วยธรรมชาติที่เป็นปกติสมบูรณ์แต่มาโดนทำลายโดยมนุษย์เข้าไปทำลายไปจนกระทั่งในที่สุดแล้วมีผู้นึกได้ก็มาเรียกร้องกันว่าจะให้ลดโลกร้อนบ้างจะให้เกิดผลลดมลภาวะบ้างมลพิษต่างๆบ้างก็พูดกันมานานก็ปรับไปปรับมาก็ยังไม่ใช่เพราะมันก็เราก็จะต้องทราบดีว่าเพราะอะไรนะมันมีอะไรอยู่เพราะฉะนั้นที่สุดแล้วโรคโควิดนี่ต้องขอบคุณอาตมาบอกขอบคุณเลยที่จริงอาตมาขอบคุณตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะรู้แล้วนี่คือการจัดระบบสังคมโลกเลยเนี่ยคุณทำลายอยู่เงี้ยพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยการพูดมันไม่ใช่มันไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ดังไม่ได้คุณหลวงปู่สังวานท่านพูดไว้คำหนึ่งให้กับลูกศิษย์ที่เป็นพระท่านบอกว่าพูดดีนะดีแต่ทำดีดีกว่าอาตมาขอสมาทานท่านใช้คำนี้นะพูดดีนะดีท่านบอกไม่ใช่เสียหายแต่มันยังไม่ได้ทำนะแต่ถ้าทำดีนี่มันทำแล้วมันได้ผลแล้วลงมือแล้วเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดเราพูดยังไม่ใช่ความจริงเห็นไหมแค่พูดยังไม่ได้ทำนั้นตรงนี้ถึงได้บอกว่ามันก็ยังไม่ได้ลงมือเราก็พูดกันอยู่ในที่สุดพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยจัดสรรหมดเลยโยมสังเกตตอนนี้นะในโลกเราในทั้งโลกเลยนะนิเวศวิญญาณนี่กลับคืนมาหมดเยอะแยะมากมายน้ำทะเลนิสัยมันมีเรียกว่าสัตว์ทะเลที่เคยหายากแล้วจะสูญพันธุ์หายไปกลับมาใหม่แล้วแม้กระทั่งท้องฟ้านี่สดใสสะอาดเลยสะอาดไปทุกส่วนเลยเห็นไหมนี่คือการลดหมดเลยลดบทบาททุกอย่างเลยในท้องถนนนี่โอ้โหเรียกว่าภาวะของคาร์บอนมอนอกไซด์หายไปแล้ว PM 2.5 ก็หายไปแล้วเห็นไหมแต่ตอนนั้นหาวิธีการแก้ไขกันตั้งเยอะแยะหาแก้ไม่ได้แต่พอทุกอย่างหยุดอยู่บ้านเห็นไหมพอหยุดอยู่บ้านนั่นเองทุกอย่างจบมาเริ่มต้นใหม่ที่สังคมเริ่มต้นคือสังคมครอบครัวนี่เองเห็นไหมพอมาเริ่มต้นตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าหยุดแล้วมันสงบแล้วมันก็สงบไปทั่วโลกเลยนี่คือสันติภาพโลกที่แท้จริงนะถ้าเป็นธรรมะถ้าเราจับประเด็นนี้ดีวิกฤตนี้เป็นโอกาสนี่คือโอกาสดีที่สุดและของชาวโลกที่จะมาทำความรู้สึกความถูกต้องให้เกิดขึ้นที่จะคิดว่าความเท่าเทียมมันจะมีจริงคนเราไม่เท่าเทียมโดยธรรมชาติเพราะว่าทุกคนเกิดโดยกรรมนะพระเจ้าบอกแล้วกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปเกิดมารวยมาจนมาดีไม่ดีเกิดมารูปร่างต่างกันเกิดมาชนชาติผิวพรรณต่างกันเพราะกรรมที่ทำเอาไว้มันจะไม่มีทางเสมอกันได้หรอกแต่มันจะเท่าเทียมกันได้โดยความยุติธรรมในความเป็นไปของธรรมชาติยังไงธรรมชาติมันยุติธรรมอยู่แล้วมันเป็นเช่นนั้นรู้หน้าที่ดังนั้นท่านถึงบอกว่าธรรมะคือหน้าที่ที่ทำพอเหมาะพอสมไงใครมีหน้าที่อะไรก็หน้าที่นั้นเห็นไหมหน้าที่บรรลงก็บรรลงหน้าที่ครูก็ครูจะบรรลงไปเป็นครูได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ไปเท่าเทียมก็ไปเป็นเลยถูกไหมเนี่ยเราเข้าใจคำว่าเท่าเทียมผิดพลาดนะเพราะเท่าเทียมโดยวิธีนี้แต่ทุกคนเนี่ยลองมามีศีล5สิทุกคนมีศีล5ทั้งหมดเลยไม่เบียดเบียนกันศีล5คือการไม่เบียดเบียนตนเองด้วยกายกับวาจามี5อย่างถ้าทุกคนมีอย่างนี้หมดเลยสันนิภาพโลกเกิดแน่นอนเพราะทุกคนสงบเองแล้วเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เลยนะมีศีล5น่ะเป็นผู้มีจิตใจสูงแล้วนั่นแหละมนุษย์ที่แท้จริงที่จะอยู่ในโลกอย่างสงบได้ไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปหาวิธีการอะไรต่างๆกันเลยหาไปหามากลายเป็นว่าระบบในทุนแล้วก็มาสร้างเครือข่ายมาสร้างเงื่อนไขที่จะครองโลกเท่านั้นเองแล้วก็ใช้วาทะที่มาใช้พูดก็หลอกกันไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าความจริงมันไม่เกิดนะเพราะนั้นพอเรามาหยุดอยู่กับบ้านตุ่มทั้งหมดทั่วโลกเลยเพราะต้องหยุดอยู่บ้านนี่คือการปลอดภัยที่สุดแล้วนะที่จะป้องกันแล้วก็จะช่วยระงับการแพร่ระบาดได้ดีที่สุดก็คือการหยุดอยู่นี่คือถ้าจะว่าตามธรรมะท่านก็บอกว่านี่ไงหยุดมาดูครอบครัวมาดูไอ้ต้นของสังคมสังคมแรกสังคมต้นเหตุนี่ก็คือสังคมครอบครัวนี่เองเพราะสังคมแปลว่าการอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปถูกไหมนี่คน2คนมาอยู่ต่อแล้วก็จะมี3คน4คนก็จะมีออกไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือสังคมจะขยายวงไปเรื่อยๆแต่สังคมนี้ก็เป็นรวมสังคมนั้นก็จะมีกติกาสังคมแตกต่างไปตามลำดับสังคมโรงเรียนสังคมที่ทำงานสังคมจังหวัดสังคมประเทศสังคมโลกนี่ก็จะมองเห็นชัดนั้นหลักการปฏิบัติง่ายๆเลยละปฏิบัติเนี่ยที่พระเจ้าทรงสอนเลยอยากจะยกตัวอย่างว่าโดยธรรมชาติของจิตเราเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับตัวเองนะสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นบ้านทํายังไงจะทําให้จิตมาอยู่กับบ้านเห็นไหมจิตเราเนี่ยจะไม่ให้มันอยู่บ้านตลอดอยู่ให้ต่อเนื่องให้อยู่ให้มันตลอดได้มั้ยถ้าสามารถเอาจิตมาอยู่กับบ้านได้เหมือนกับตอนที่เราหยุดโควิดเพื่ออยู่บ้านเพื่อโคเนี่ยเพื่อชาติจะมาหยุดประชาติมาอยู่บ้านเพราะกลัวโควิดข้างนอกถ้าเราจิตเราเนี่ยมันกลัวไอ้ข้างนอกแบบนั้นแล้วก็มันจะอยู่บ้านแล้วมันจะสงบ
พราะเราออกไปเราไปเจออะไรไปเจอแดดก็ร้อนไปเจอฝนเจออะไรแล้วก็เปียกนะไปเจออากาศหนาวอากาศร้อนแล้วก็ไปเจอสารพัดเรื่องสารพัดอะไรต่างๆเนี่ยจิตที่มันออกจากบ้านไปเนี่ยมันก็เลยไม่เคยสงบเลยไงไปเก็บเอาเรื่องราวต่างๆมาหมดเลยใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้จะพออะไรบางคนคิดไม่รู้จะคิดทำไมด้วยนะจะถามอยู่แต่เพียงว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้นี่อะไรทำไมยังไงอะไรอยู่นั่นเนี่ยซึ่งคำถามประเภทนี้ไม่มีคำตอบหรอกมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นเริ่มต้นนั่นเองแล้วมันเป็นไปพร้อมกับกิเลสความต้องการมันตัณหามันเป็นตัวกระทุ้งอยู่ตัณหาเป็นตัวต้นแล้วมันก็ให้ได้เกิดกิเลสขึ้นมางั้นเรามาสังเกตดูตรงนี้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไงเราจะทำให้จิตเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่บ้านนี่คือหลักการปฏิบัตินะองค์ทรงแสดงคำว่ามรรคคือทางก็มาเดินทางสายนี้สิมามรรคเนี่ยมามรรคคือทางก็มาเดินสายนี้สายที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญานะมีแค่นี้ศีลก็คือการไม่เจตนาไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเห็นไหมเนี่ยนั่นคือสันติภาพอันที่หนึ่งเราได้แล้วสมาธิเป็นไงความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเนี่ยมันก็ไม่คิดอะไรเยอะแล้วมันหยุดคิดอ่ะพอหยุดคิดได้มันจะเกิดความรู้สึกยังไงโอ้เราคิดสมัยคิดนี่มันเป็นทุกข์เห็นแล้วตอนนี้จะเริ่มเห็นว่าความคิดคือความทุกข์เราอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องการคิดเพื่อให้มันฉลาดเพื่อจะได้ทำอะไรต่ออะไรเพื่อจะได้ทันเขาเพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบแต่ถ้าไปมายิ่งคิดยิ่งคิดกลายเป็นเพิ่มทุกข์มาหมดเลยเราก็ไม่รู้ตัวนะแต่พระเจ้าบอกให้หยุดคิดเลยพอหยุดคิดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยกลับกลายไปว่าเราจะรู้อะไรได้ทันรวดเร็วมากนี่คือวิธีการฝึกสติคือมารู้มาระวังมาสำรวจระวังกายระวังวาจาจะพูดก็ระวังจะทำอะไรก็ระวังก็มารู้ตัวเราเท่านั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเอาจิตเนี่ยมาไว้ที่บ้านให้มันมาอยู่บ้านบ้านเลยคืออาการตามที่สองคือกายเรานี่แหละบ้านคนบ้านเนี่ยคือคนที่จิตไม่กลับบ้านนะเพราะอะไรเริ่มต้นจากความคิดนี่ไงคิดไปคิดมาคิดจนมันก็กดดันตัวเองก็เครียดคนลงคิดดีคิดไม่ดีคิดหงุดหงิดรำคาญใจเครียดมีแต่นิ่งบอลอยู่เลยในสุดคิดจนกระทั่งซึมเศร้าแล้วก็ในสุดไงบ้าเลยบ้าเพราะอะไรเพราะมันคิดไปเรื่อยมันลอยไปแล้วก็จะสังเกตคนบ้าไหมอยู่เดี๋ยวเขาก็หัวเราะอยู่เดี๋ยวก็ร้องไห้ขึ้นมาเขาไม่ได้มารู้ตัวเขาเลยนะตัวนี้มันเป็นอัตโนมัติที่จะไปไหนจะเดินจะทำอะไรเขาถึงอยู่กับความไม่สะอาดความสกปรกไม่ต้องทำอะไรเขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเขารู้ตัวเนี่ยเขาจะรู้โอ้โหอยู่ได้ไงมันสกปรกอาการคันอาการอะไรก็จะเกิดแต่พอจิตไม่อยู่กับตัวนี่ไงเขาเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเขาไม่ได้เป็นอะไรเห็นไหมฮะโยมมันแปลกตรงนี้นะนี่คือกรรมที่ต้องได้รับมันก็เป็นเหตุปัจจัยเขาก็กินก็อะไรที่ไปคุยกับถังขยะก็มากินได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเรานี่แค่กินของดีๆแท้ๆแค่ค้างคืนหน่อยเดียวเนี่ยปวดเป็นปัญหาแล้วท้องเสียท้องอะไรแล้วเห็นไหมเนี่ยคือความภูมิต้านทานต่างกันเห็นไหมแล้วอีกข้อนึงคือจิตเมื่อไม่สวยเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอ่ะดังนั้นดูที่หลักการโยมยอมจะเห็นเทคนิคตัวนี้ไหมว่าไอ้เวทนาที่มันเกิดเนี่ยที่เราทนทุรนทุรายเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเวลาเราร้อนเราหิวเราเหนื่อยเราไปคิดย้ำอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยมันเสวยอารมณ์เนี่ยเนี่ยเวทนาคือการเสวยอารมณ์เราไปเสวยแต่อารมณ์อยู่อย่างนั้นรู้ว่ามันเป็นแต่เราจิตมันจะไปอยู่ตรงนั้นมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นปัญหาตรงข้ามตรงข้ามกับเราถ้าเรากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วเราปล่อยแล้วเราไปที่อื่นซะไอ้ตรงนี้จบนะฝึกไว้บ่อยๆนิยมจะเห็นแต่ใหม่ๆมันยังไม่เป็นให้หรอกนะแต่ต้องฝึกเนี่ยสตินี่ต้องฝึกเนี่ยมักคือสร้างเส้นทางนี้จะต้องฝึกที่จะเดินไปเดินตามรอยบาทพระศาสดาที่พระเจ้าทรงเดินมาแล้วนะพระองค์เดินด้วยอะไรด้วยสติสรุปย่อๆสั้นๆคือฝึกสติด้วยความเห็นชอบเองทางสายนี้ทำแค่นี้ด้วยไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้วเดี๋ยวโยมเดินไปแล้วโยมจะเห็นว่าอ้าวปัญหามันแก้ได้มันแก้ไปเองแล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าธรรมจัดสรรไงแต่มันเราทำถูกทางเรียกว่าทำเหตุถูกเหตุคือสติทำให้เกิดสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาไม่เกิดชั่วแป๊บเดียวมันแก้ไขได้เลยแต่ตรงข้ามกับที่เรามาใช้ปัญญาทางโลกคิดแล้วคิดอีกมันคิดไปทางไหนคิดไปตามอคติคิดไปตามอารมณ์อารมณ์ของโลกมี3อย่างอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยๆเห็นมั้ยเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยมันมีอะไรชอบไม่ชอบชอบก็สุขไม่ชอบก็ทุกข์เห็นมั้ยแต่เฉยๆไม่มีนี่คือเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ามรรคองค์8เดินด้วยเส้นทางนี้มันสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดเห็นไหมรู้เราเห็นเรารู้ว่าเราเห็นไม่คิดอะไรต่อว่าเห็นอะไรได้ยินว่าเราได้ยินเสียงแต่เราไม่รู้ว่าเสียงว่าเป็นยังไงรู้แค่นั้นรู้แล้วผ่านเลยทำอย่างนั้นได้ไหมล่ะนั่นวิธีการง่ายๆเลยเป็นอุบายเพราะฉะนั้นอุบายวิธีต่างๆที่จะทำให้จิตกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นอุบายเยอะแยะมากมาย
พระพุทธเจ้าให้ไว้40อย่างนะจะเอาบายไหนต่างๆที่จะเอามาเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวเราท่านใช้คำว่าพระธรรมต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวก็คืออะไรก็คือพยายามเอาจิตเข้าไว้ที่ตัวเราเอามาอยู่บ้านซะอย่าออกไปตากแดดตากฝนข้างนอกมันเดือดร้อนนั้นถ้าอยู่ในบ้านได้เนี่ยมันก็สงบเงียบมีความสุขได้ขึ้นมาเลยนี่หลักง่ายๆเลยนะเราต้องลองดูก็ได้โยมลองอาจพยายามจะนึกอะไรก็ได้นึกอยู่ในกายเราเนี่ยทั้งวันลองดูสักวันนี้วันนี้เราจะนึกตัวนี้ให้มากที่สุดเราจะไม่ไปไหนไม่ส่งจิตไปไหนจะพยายามรู้อยู่ในกายแล้วรู้ตรงไหนมันจะนึกไปที่อื่นแล้วก็กลับมาแยกมานึกที่ตัวเราซะอยู่อย่างเงี้ยกลับตรงข้ามอีกวันนึงโยมปล่อยไปเลยไปข้างนอกเลยอย่าอยู่กับตัวไม่ต้องอยู่ไปเลยไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วลองเปรียบเทียบอารมณ์ดู2อย่างเนี่ยจะเห็นความแตกต่างได้เลยเห็นความหนักความทุกข์ความเสียแทงต่างๆที่มันเกิดในกายนี่แหละมันจะเกิดได้เลยที่ถ้าเราคิดอะไรเยอะมากไปเครียดมันเกิดแน่นอนแต่ตรงข้างว่าที่เราพอรู้แล้วเราพยายามปล่อยพยายามไม่นั่นพยายามมารู้กับตัวเรารู้ลมรู้อาการ32ไล่ไปก็ได้นึกรู้ไปเนี่ยตัวเราทั้งตัวเนี่ยรู้อิริยาบถที่เรานั่งก็ได้นั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ยืนเดินก็รู้ว่าเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเดิมจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ตัวเราไปเรื่อยอย่างเงี้ยกําหนดรู้ไปรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้แล้วไม่ไปทําอะไรไม่ใช่ให้ไปรู้อะไรลองทําอย่างนี้ดูนะถ้าจะไปสามารถทดลองได้ถ้ามีเวลานะทําได้สัก7วันเลยแล้วมันจะสรุปได้เพราะการกระทําหรือการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกันนะอากาศเป็นปัจจัยอารมณ์เป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยแต่ละอย่างมันคือปัจจัยประกอบกันในการที่เราจะลงมือปฏิบัติดังนั้นแต่ละวันปัจจัยไม่เหมือนกันมันก็อาจจะเกิดการแตกต่างกันได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำถึงสัก7วันแล้วมันจะสรุปได้ว่าพอประมาณว่ายังไงแต่อย่าไปคิดไปก่อนนะว่าจะต้องได้อะไรจะต้องเจออะไรนะอย่าคิดอย่างนั้นนะเราทดลองดูว่าทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรอย่างเวลาเราคิดมากๆเนี่ยมีวิธีง่ายๆโยมสั้นๆแล้วง่ายๆเลยคำถามที่จะถามว่าอะไรทำไมยังไงทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเขามาคิดกับเราอย่างนี้ทำไมเขาว่าอะไรอย่างนั้นนี่มันคืออะไรจะถามอยู่อย่างเงี้ยเราคิดมากไปเลยใช่ไหมแล้วเราอยากจะหยุดคิดก็หยุดไม่ได้ทำไมท่านหยุดไม่ได้ทำไมมันเครียดจังเลยทำไมอะไรยังไงก็จะถามอยู่อย่างเงี้ยโยมลองเปลี่ยนใหม่ดิเปลี่ยนวิธีคิดใหม่พลิกกลับมาเวลาคิดมากๆโยมมาถามตัวเองว่าที่คิดเนี่ยคิดเพื่ออะไรทดลองดูเนี่ยจำได้ไหมคิดเพื่ออะไรจำไว้นะเวลาถามจะไปถามอะไรทำไมยังไงไม่ต้องถามอันนั้นคำถามไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบหรอกตอบก็ตอบไปตามปกติเพราะฉะนั้นพอเรามาถามว่าคิดเพื่ออะไรมันจะมองแล้วเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จะเกิดขึ้นแล้วนะพอเพื่ออะไรปุ๊บมันจบเลยนะไม่มีคำตอบให้เลยว่าจะคิดเพื่ออะไรเพราะเรามันคิดเลื่อนลอยบางทีแต่ถ้าคิดแล้วบางคนยังมีสติอยู่คิดเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ถ้ามันมีคำตอบได้ว่าจะแก้ปัญหาแล้วเราถามต่ออีกคำหนึ่งว่าเมื่อแก้ปัญหาแล้วยังไงต่อนะแล้วยังไงต่อมันก็จะดับอีกนะนี่สองคำนี่คือคำดับนี่จะทำให้เกิดการดับของการคิดเป็นนิโรธหยุดคิดได้แต่อย่าพยายามห้ามคิดไม่ได้จิตนี้ฮะบังคับไม่ได้จิตนี้ดิ้นรนกัดแกว่งกระสับกระส่ายแล้วก็เจ้าเล่ห์มากเพราะนั้นจิตเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะต้องยอมรับความจริงที่มันเป็นเราถึงจะสามารถเข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจได้นั้นเรามันติดดีมันตั้งดีไว้ไงเพราะอะไรเพราะสังคมนี่ไงเราก็ต้องการที่จะทำอะไรการยอมรับในสังคมเขาทำกันยังไงแบบไหนที่เขาเรียกว่าดีแบบไหนเราก็จะพยายามทำแล้วเราจะสร้างภาพทั้งที่ข้างในเราเนี่ยไม่ค่อยจะใช่หรอกไม่ชอบขี้หน้าคนนี้แต่พยายามจะพูดดีเขาก็สร้างภาพเป็นเราโอเคเราจะระดับนั้นระดับนี้ไปนั่นก็แบ่งกันไปตามเรื่องเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมเพราะนั่นคือการเข้าใจผิดเลยเป็นทาสสังคมไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้เรามีความไม่เบียดเบียนเป็นตัวหลักไว้แล้วเนี่ยนะไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายกับวาจาเนี่ยแล้วเราก็มีสติรู้ตัวเราอยู่เงี้ยโยมไปสังเกตวิธีการของตัวเองเนี่ยมันจะไม่มาลำบากอะไรมากความสุขมันจะเห็นง่ายๆนะความวุ่นวายต่างๆมันจะเบาบางไปง่ายๆนี่เพราะความต้องการเรามีเยอะมันอยากและไม่อยากมันมีตลอดเวลาเมื่อเห็นก็อยากแล้วไม่เห็นได้ยินก็อยากและไม่อยากแล้วเห็นไหมได้กลิ่นก็อยากได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็อยากและไม่อยากเนี่ยอยากและไม่อยากเนี่ยมันคือตัวตัณหานั่นเองภาษาบาลีเขาเรียกว่าตัณหามันคืออยากและไม่อยากเราสังเกตเราจะทำอะไรไม่อยากจะกินไอ้นู่นอยากจะทำไอ้นี่อยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี้มันอยากทั้งวันเลยเห็นไหมอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากรู้อยากเห็นมันเริ่มจากอยากรู้อยากเห็นเนี่ยจุดน้อยๆแค่นี้เองอยากรู้อยากเห็นเริ่มไปเลยแต่นี่เป็นทางไปเลยแล้วตัวอยากคืออะไรมันเป็นตัวตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดกิเลส
พออยากปุ๊บมันก็ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมามันไม่อยากมันก็โกรธใช่ไหมอยากมันก็โลภก็จับได้มาได้มันแล้วเป็นไงก็มายึดเอาไว้โกรธจะหลุดลอยโกรธจะพัดภาคจากกันอีกก็มายึดเอาไว้ก็หลงตัวนี้อีกนั้นกิเลสทั้งวันเลยนี่คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจคำว่ากิเลสเราคิดว่ามันน่ารังเกียจเราจะปัดมันออกจะฆ่ามันจะทำลายมันแต่มันเป็นของเราเลยมันเป็นความต้องการของเรามันเป็นความอยากของเราใช่ไหมมันเป็นไอ้สิ่งที่เราต้องการจะได้มานี่เป็นของเราหมดโกรธก็เราเนี่ยก็เป็นผู้ทำเป็นผู้โกรธเองไม่พอใจเองไม่ถูกใจเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นแค่นี้เองนะไม่ได้เยอะแยะหรอกแต่เราจับจุดให้ถูกเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะต้องทำแล้วจะทำอย่างนี้ถูกไหมทำอย่างนี้ผิดไหมเราไปติดอยู่ข้างนอกอีกยองฟังตรงนี้แล้วให้เข้าใจว่าชีวิตมนุษย์เกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างบารมีด้วยความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นนะบารมีไปไหนบารมีเพื่อการพ้นทุกข์นี่ไงเพื่อสร้างบารมีเพื่อการพ้นทุกข์แล้วการปฏิบัติภาวนาเนี่ยแหละเรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยนะสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยนี่แหละการปฏิบัตินี่แหละเป็นเหตุให้เกิดบารมีนะภาวนาคือบารมีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันจะเป็นบารมีครบ10เลยเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจตรงนี้ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติด้วยสติเนี่ยฝึกสติไปเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันจะเกิดความเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาการฝึกสติเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอย่างนั้นนะเราลองดูก็ได้ฝึกสติพอเรามารู้ตัวเราไม่ไปรู้ข้างนอกไม่ไปส่งออกไปไม่ปล่อยมันไปไหนมันพยายามให้มันอยู่กับเราอยู่บ่อยๆเข้าเราจะรู้สึกว่าจิตใจเราอ่อนโยนลงเมื่อจิตมันเย็นลงจะรู้สึกได้นั่นแหละตัวเมตตามันเริ่มต้นตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องค่อยๆทำความเข้าใจสังเกตใจความสังเกตเป็นตัวหลักแล้วเราจะเริ่มเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากยากแท้เพราะไม่เคยใช่มั้ยจะยากแต่ไม่เคยตอนนี้ถ้าเราลองมาเรียนรู้แล้วลองทดลองทำนะใช้วิธีทดลองทำไม่ได้ผิดโยมไม่ต้องกลัวหรอกเจตนามีแล้วเนี่ยมันเป็นบุญแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบาปเลยบางคนพอจะทำแล้วกลัวบาปจะใส่บาตรนี่เอานี้ใส่อย่างนี้อย่างนี้จะบาปไหมเนี่ยคิดกันอยู่ตรงนี้ขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยกลายไปจึดติดที่ไม่เข้าใจไงนะเพราะฉะนั้นเราลองมาทำความเข้าใจว่าอย่างที่บอกแล้วมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีนะแล้วทำไมบางคนบอกแล้วทำไมต้องใช้กรรมล่ะก็มันติดมาเนี่ยใช่ไหมเพราะมนุษย์เนี่ยสร้างเกิดมาโดยอะไรโดยกรรมนั่นแหละกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำที่เราทำเองเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองเราคิดเป็นมโนกรรมเราพูดเป็นวจีกรรมเราลงมือทำเป็นกายกรรมเพราะฉะนั้นกรรมเป็นตัวกลางๆอยู่ยังไม่ดีไม่เลวแต่เรามาใช้ผิดใช่ไหมใช้ว่ากรรมพอรู้ว่านี่มีกรรมไม่ดีแล้วหนึ่งผิดพลาดเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดแล้วมันก็ฝังไว้แน่นอยู่นะพอเราจะเริ่มเข้าใจได้แต่มันก็เป็นอีกอะไม่น่าเชื่อนะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนความเคยชินได้ยากมากมันเคยชินมาตั้งแต่เราจำความได้เคยชินจนเป็นนิสัยเห็นไหมงั้นตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนความเคยชินที่จะมีสติรู้ตัวเราเรื่อยๆนะให้มันเป็นนิสัยเนี่ยอีตอนนี้แหละถ้าเราทำได้ค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปได้บ้างไม่ได้บ้างเราเนี่ยอยู่ทางโลกเนี่ยถ้าทำอะไรต้องทำอะไรต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเลยงั้นพอเรามาทำตรงนี้เราก็ต้องการมาทำแล้วให้มันได้เลยเหมือนกันซึ่งจริงๆเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันต้องฝึกฝนไปค่อยพัฒนาไปมันถึงจะไปถึงจุดได้แม้อย่างตัวอย่างเอาให้ทำไอ้นี่สิเราเห็นปุ๊บโอ๊ยไม่เคยทำไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเราบอกอันไหนลองดูสินี่ทดลองไงมันทำมาจากอะไรเราก็ต้องไปรู้แล้วแล้วจะต้องไปหาที่ไหนอาจจะเอาดินมาปั้นก่อนแล้วเอาไปเผาเลยหรือยังไงอ๋อไปรู้มาแล้วเอาดินมาปั้นแล้วก็อาจจะไปปั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนตรงนี้หรอกแต่ลักษณะอาจจะเลือกคล้ายๆหรืออาจจะได้ไปอีกรูปนึงนั่นเริ่มต้นถัดมาอ้าวรู้วิธีแล้วพอรู้วิธีต่อไปก็จะเริ่มพัฒนาเนี่ยภาวนามันพัฒนาแล้วมันจะเริ่มปรับให้ดูอ่ะเป็นรูปทรงต้องให้เข้าตามนี้เขาจะต้องขึ้นนี้ยังไงแบบไหนจะเขียนลายแบบไหนมันเริ่มค่อยๆพัฒนาไปจนกระทั่งมันทำตรงนี้ได้ไม่ใช่ทีเดียวถามปุ๊บทีสองทีแล้วได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะมาฝึกเอาหมดเลยนะทุกอย่างลองย้อนกลับไปเถอะเราต้องฝึกเอาตรงนั้นเลยแล้วทำไมเราฝึกไอ้ที่ไม่ดีเราฝึกมาได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้นี่ไงความไม่รู้คืออวิชชาที่ไม่รู้เนี่ยเลยทำให้เราคิดไปต่างๆนานาไปตามอารมณ์เลยอารมณ์ชอบไม่ชอบอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เราจะไปตามอารมณ์นี้ตลอดทั้งวันทุกวันใช่ไหมเป็นไปโดยที่ไม่รู้อะพอไม่รู้มันก็ทำให้เกิดอะไรโง่ใช่ไหมโง่แล้วก็ทำให้เกิดหลงมันก็ทำให้เป็นมืดที่เขาบอกว่ามืดนี่ไงมันมืดแปดด้านนี่ไงคิดอะไรก็ไม่ออกเนี่ย
แล้วทำไงให้เกิดตรงนี้เส้นทางนี้ที่เรามากล่าวแล้วที่พุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็สอนมาคือมรรคแปลว่าทางประกอบไปด้วยองค์8ประการนะก็ย่อๆคือมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่เริ่มด้วยปัญญาแล้วก็ศีลแล้วสมาธิแล้วเกิดภาวนาปัญญาทีหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเดินมรรคเนี่ยถึงได้บอกว่าวิธีการคือมาเดินทางสายนี้แล้วมาลองทำดูพอเรามาฝึกสติแปลว่าอะไรสติแปลว่ารู้ระลึกรู้ระลึกได้รู้สึกได้สติคือรู้แต่ไม่คิดใช่มั้ยรู้เราเห็นรู้ว่าเห็นแต่ไม่คิดต่อรู้ว่าได้ยินเสียงแต่ไม่คิดต่อรู้ว่าได้กลิ่นแต่ไม่คิดต่อใช่มั้ยงั้นเรามาฝึกรู้แต่รู้ตัวเราไม่ไปรู้ข้างนอกไม่ไปรู้ใครพยายามรู้ที่เราไว้สัมมาสติคือมารู้ที่กายเราแต่ถ้าไปรู้ข้างนอกเป็นมิจฉาสติเพราะฉะนั้นเราทำสัมมาทำความถูกต้องก่อนก็ทำสติมารู้กายเราอย่างที่บอกว่ารู้อาการ32ในกายก็ได้รู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งก็ได้รู้อาการ32ก็ไปเห็นผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกก็นึกรู้ไปเรื่อยๆในกายเราก็ได้รู้อาการที่เป็นธาตุ4ของกายเราก็ได้หรือจะรู้เป็นรูปอะไรรู้เป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้นี่อยู่ในเครือข่ายนี้หมดเลยหรือรู้ลมหายใจก็เป็นกายเราเห็นไหมลมหายใจเข้าออกมันมีอยู่ตลอดเวลาก็สังเกตเอาอย่าไปบังคับนะสังเกตดูมันเข้าไปยังไงมันออกไปยังไงมันมียาวมีสั้นมีหยาบมีละเอียดมันก็แล้วแต่อารมณ์นะเราจะสังเกตเห็นในตรงนี้ได้ภาพมันจะเห็นนั้นพอเรามาเดินในตรงนี้ปุ๊บเรามาเรียนรู้เรื่องรู้พอเรารู้แล้วเป็นไงรู้มากขึ้นจนกระทั่งรู้แจ้งมันจะรู้จักก่อนเริ่มต้นเนี่ยรู้จักว่าเป็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเพิ่งจะมารู้จักแล้วเนี่ยก็รู้ว่ากายอะไรอย่างนี้แต่เราไม่เคยรู้จริงว่ามันเป็นลักษณะนี้ก็เริ่มรู้จักนักเข้าพอรู้จักบ่อยเข้าไปเขาก็รู้จำจำได้แล้วไอ้นี่ชื่อนี่เขาเรียกอะไรไอ้นี่ใครแบบไหนเนี่ยพอรู้จำหนึ่งหนักเข้าก็เรียกรู้จริงแล้วเห็นไหมพอไปเห็นความจริงเขาอ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้เออเราไม่เคยรู้เลยว่ากายเราอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เรารู้แต่เพียงว่ารู้เมื่อไหร่แล้วเราก็จัดการจะปรุงแต่งมันจะทำให้มันดีเท่านั้นเองแต่ไม่รู้เลยไอ้ความจริงเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงไอ้หายใจนี่มันหายใจยังไงบางคนทั้งชีวิตไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองหายใจยังไงจนตายไปแล้วไม่ได้เลยโยมแค่เราจับลมหายใจได้สักครั้งเดียวนะเชื่อมั้ยเกิดมา100ปีก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนี่สำคัญมากเราไม่เคยรู้ว่าเราหายใจยังไงแต่พอเรามาหันมาดูปุ๊บอ้าวมันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเริ่มรู้จริงแล้วพอรู้จริงบ่อยเข้าบ่อยเข้านั่นน่ะเข้าโยมจะชัดเจนในลมหายใจเลยโอ้ลมหายใจเข้ายาวก็มีหายใจเข้าสั้นก็มีหายใจออกยาวหายใจออกสั้นลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจนเชี่ยวชาญในกองลมตั้งมั่นเห็นชัดเจนมากนี่เขาเรียกว่าเริ่มรู้แจ้งเลยพอรู้จริงบ่อยเข้ามันก็จะไปถึงอาการที่ว่ารู้แจ้งชัดประจักษ์ใจนี่เข้าไปรู้แจ้งเลยเห็นไหมมันจะแจ้งมันจะชัดขึ้นมาแล้วนี่คือความรู้พอเรารู้แล้วเป็นไงเรารู้แล้วเราก็ฉลาดขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะสติเป็นมหากุศลจิตพอรู้แล้วก็เกิดกุศลแปลว่าฉลาดเห็นไหมฉลาดในตัวเองนี่แหละฉลาดในการกระทำฉลาดในกิเลสทั้งหลายนี่แหละเพราะนั้นพอรู้แล้วเป็นไงเป็นกุศลก็เป็นอะไรเป็นฉลาดแล้วก็ไม่มืดแล้วใช่ไหมสว่างพอรู้แล้วเนี่ยแล้วพอรู้แจ้งแล้วมันเกิดอะไรสว่างขึ้นมาสว่างแล้วเป็นไงแล้วก็ไม่หลงแล้วตอนนี้อ๋อรู้จริงๆแล้วว่าร่างกายเราจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปฏิกูลมันประกอบไปด้วยอาการสามที่สองที่พ่อให้มา20คุณแม่มา12อ้าวไม่ใช่ของเราทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครอ้าวแล้วเราไปหลงอยู่อะไรเนี่ยเป็นตัวกูยิ่งใหญ่แล้วเกิดเป็นได้ไงเนี่ยพอมารู้ความจริงตรงนี้ได้มันลดตรงนี้อัตโนมัติมันไม่ลดเพราะมันไม่รู้เห็นไหมแล้วสิ่งที่เข้าไปรู้ตรงนี้ได้คือเป็นผู้รู้เห็นไหมที่สุดแล้วเกิดอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทโธแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือจิตพุทธะนะเนี่ยเราฝึกจิตที่รู้เนี่ยรู้นี่คือรู้ตามพระพุทธเจ้าพุทธะคือพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสอนผู้รู้ตรงนี้ให้เกิดบนเส้นทางสายนี้สายมรรคองค์8เราเดินไปเราเดินฝึกไปฝึกสติด้วยความเห็นชอบไปเรื่อยๆพอสติเริ่มมีกำลังมากขึ้นมันจะทันอาตมาเคยเปรียบเทียบไว้ที่นี่เหมือนกันว่าเหมือนกับการเราอยู่กายเรามีกายกับใจ2อย่างใช่ไหมเอาละเราไม่เคยออกกำลังเลยแล้วเราไม่ออกกำลังเลยนะตลอดชีวิตนี้เรามาเนี่ยเราก็ไม่ออกกำลังเราจะรู้สึกตัวเองเนี่ยจะอ่อนแอป้อแป้จะไม่ค่อยมีกำลังตรงข้ามกับคนที่ไปทำงานหนักๆคนที่ออกกำลังเขากลับสามารถที่หนักๆได้เขากลับสามารถแข็งแรงได้เอาละเราก็รู้สึกว่ามันใช่แล้วเราจะต้องออกกำลังมั่งแล้วเอาคิดทำไงไปวิ่งไปวิ่งไม่เคยวิ่งเลยเอาละวันนี้วิ่งเอาสักกิโลหนึ่งพอเริ่มวิ่งไม่ได้โยมไม่ถึง100เมตรหรอกอาการก็แย่แล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมมันไม่เคยอ่ะ
มันก็จะเกิดอาการเอ้าไม่เป็นไรเราก็ยังไม่ถอยก็จะทำอีกวันต่อไปก็มาทำใหม่ก็เริ่มวิ่งไปอีกก็อาจจะได้สักประมาณเดิมแต่ความเหนื่อยน่าจะลดลงไปบ้างแล้วก็วิ่งไปเรื่อยหนักๆเขาก็เริ่มวิ่งได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะหนักๆเขาก็มากขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วความเหนื่อยก็น้อยลงนี่คือเราออกกำลังกายเราเหนื่อยแต่เราจะได้กำลังเห็นป่ะถ้าไม่ออกกำลังมันจะกำลังมันจะตกนั้นการออกกำลังกายมันเหนื่อยก็จริงแต่มันได้กำลังแล้วเราก็จะได้กำลังเพิ่มเราก็จะทำอะไรได้หนักๆทำอะไรได้เข้มแข็งขึ้นมานี่ทางกายทางใจละออกกำลังไหมไม่เคยได้ออกกำลังใจนะสังเกตดีๆว่าเราไม่เคยออกกำลังใจเลยเราต้องการความสุขต้องการอะไรจริงแต่เรามีความทะเยอทะยานที่จะต้องอยากจะต้องได้มาอยากได้มาผลขวายหาสารพัดเรื่องเหนื่อยยากลำบากที่จะได้มานั่นคือการทำลายจิตใจตัวเองนะเห็นไหมทำให้จิตเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานี่จิตไม่มีคุณภาพตรงข้ามกับเราถ้าเรามาฝึกเราเรียกว่าเขาเรียกว่ามาตะกี้เนี่ยออกกำลังกายใช่ไหมตอนนี้เรามีจิตเราก็ต้องออกกำลังใจออกกำลังจิตออกกำลังจิตทำไงนี่ไงที่จะมาบอกนี่แหละคือการฝึกสตินี่เองเอาสติมารู้เรารู้แล้วปล่อยความคิดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่คิดต่อรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้อะไรที่เป็นตัวหลักที่จะทำให้จิตอยู่เขาก็เอามาดูลมไงจิตจะได้เข้ามาอยู่ที่กายไงเอามาดูลมหายใจก็ได้ดูอาการ32ในกายแล้วก็ได้ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตเส้นปอดไหลไปเรื่อยๆจิตมันก็จะเกาะอยู่ในกายอย่างนี้นี่เขาเรียกเข้ามาอยู่บ้านแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นเองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นของมันนั้นพอเราออกกำลังใจใหม่ๆเนี่ยพอเรามาฝึกเนี่ยฝึกเรามาอยู่เฉยๆเนี่ยพอเราเริ่มมารู้ลมรู้เลยเราจะสังเกตว่าจิตเราเนี่ยไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็ออกไปนู่นเดี๋ยวก็ออกไปนี่มันวุ่นวายเหลือเกินเหมือนก็ออกกำลังกายใหม่ๆมันเหนื่อยเกินแต่นี่ก็เป็นของมันบางคนก็เลยเลิกไปเลยโอ้ทำทำไมไม่รู้ทำแล้วก็ไม่ได้สงบเลยมันวุ่นวายเราไปตั้งความสงบไปเห็นไหมไปมาเราไปคิดว่าทำตรงนี้จะต้องนิ่งสมาธิแปลว่านิ่งแปลว่าวางนี่เราก็เข้าใจผิดแล้วไปจำมาผิดสภาวะนั้นมันเกิดขึ้นมันเป็นของมันเองเราอย่าไปคิดไว้ถ้าคิดไว้เราทำแล้วเท่ากับเราบังคับมันให้มันเป็นเมื่อบังคับให้เป็นแล้วเป็นไหมทุกคนต้องการบังคับไหมล่ะถามว่าใครบังคับใครได้ไหมเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้ที่บังคับได้เพราะมันเป็นอะไรมันเป็นรูปแบบมันเป็นขั้นตอนมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าสูงกว่าต่ำกว่าที่อยู่ในระดับกันเท่านั้นเองที่จะต้องร่วมกันไปที่จะทำงานหรือที่อยู่ร่วมกันใครจะนั่นยังไงมันต้องเขาเรียกว่าด้อยกว่าเหนือกว่าเท่านั้นเองที่ยอมแต่จริงๆแล้วจิตนี่ไม่เคยยอมเลยไม่มีใครยอมใครมันตามใจตัวเองตลอดเลยแล้วมันไม่ยอมใครเลยนั้นการฝึกแบบนี้ในหนักๆเข้ามันจะเกิดการยอมขึ้นมายอมรับขึ้นมาพอยอมรับได้ไปไงตัวตนนี่แหละมันลดลงไอ้กูเนี่ยมันลดลงไปอัตโนมัติเลยอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะค่อยคลายออกนี่ไงที่ยึดไว้ยึดเป็นกูนี่ไงเพราะความไม่รู้ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วมันก็จะเกิดเนี่ยรู้ก็ตื่นก็เบิกบานขึ้นมาได้พอรู้แล้วก็เป็นไงรู้ไปรู้มามันก็จะสงบขึ้นมาเองสงบเนี่ยมันหยุดคิดนะโยมยังไม่ว่างยังไม่นิ่งหรอกแต่ในสภาวะที่หยุดคิดเนี่ยมันก็จะมีความว่างความนิ่งอยู่ชั่วขณะแต่ไม่มากแต่เริ่มต้นก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวจะมีขึ้นมาเองแต่จริงๆตัวจริงมันคือหยุดคิดเพราะถ้าว่างแล้วยังคิดอยู่มีไหมก็มีนั่นคือเข้ายังไม่ถึงฐานความสงบจริงเพราะฉะนั้นมันเข้าไปสู่ในช่องของความสงบแล้วบางคนก็เลยไปหลงอยู่แค่ตรงนี้ก็มียังไปไม่ถึงเลยนะยังคิดก็พาให้ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เป็นตัวเป็นตาไปเลยว่าไปเห็นนู่นเห็นนี้นี่เขาเรียกว่าไปวิปัสสนึกเอาแล้วกำลังจะใกล้จะสงบแล้วด้วยนะจิตจะออกจากจุดนั้นแหละเคยตั้งมั่นอยู่ที่ลมสังเกตลมอยู่เรื่อยๆก็มาสงบพอสงบปุ๊บจิตไปตรงอื่นถ้าไปเห็นมันว่างมันระหว่างไปรู้ว่ามันนิ่งจะรู้สึกโอเคตรงนี้จิตก็คิดปรุงแต่งจากสัญญาเก่าที่เราบันทึกเอาไว้นี่แหละสัญญาคือความจำได้ไหมรู้ของมนุษย์เนี่ยมันโอ้โหมันจำชนิดแบบมากมายมหาศาลพระเจ้าบอกว่าสัญญานี้ถ้ามีตัวตนนะจักรวาลนี้ก็ไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บจริงๆเราดูดิมันตั้งแต่เมื่อไหร่มันจำมาหมดเลยตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้นี่จำมาหมดเลยทุกเรื่องเลยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำคิดก็มาจำอีกแล้วตั้งแต่อดีตชาติมันก็ยังบันทึกเอาไว้นะนี่คือกล่องดำของมนุษย์กล่องดำเลยสัญญาตัวนี้แล้วนี่คือตัวบันทึกกรรมแล้วกรรมตัวนี้แหละพาเราไปจำแนกไปเกิดในที่ต่างๆเพราะนั้นไม่ใช่ผมลิขิตเป็นกรรมของเราเองที่เราเนี่ยลิขิตเองแต่เราลิขิตโดยที่เราไม่รู้นี่ไงเพราะอวิชชาเราไม่รู้ดังนั้นตัวหลักก็คือต้องมาฝึกให้รู้ก่อน
รู้อะไรก็มารู้กายรู้ใจเราแค่นี้แหละพุทธเจ้าสอนเรื่องกายเรื่องใจเลยมันศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเลยโยมไม่ใช่ความเชื่อที่ต้องเชื่อพระเจ้าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันเชื่อไม่ได้พุทธเจ้าบอกไม่ใช่ท่านให้พิสูจน์ด้วยแล้วยังแถมบอกว่าไม่ให้เชื่อแม้จะเป็นอาจารย์ก็ยังไม่ให้เชื่อด้วยพระองค์ทรงบอกอย่างนั้นไว้ยกกาลามสูตรขึ้นมาเลยว่าถ้าจะเชื่ออะไรเนี่ยยกกาลามสูตรขึ้นมาเทียบถ้าอยู่ใน10ข้อของกาลามสูตรแล้วก็ยังเชื่อไม่ได้แม้แต่เป็นในตำราก็ยังเชื่อไม่ได้แม้แต่เป็นครูบาอาจารย์ยังเชื่อไม่ได้เลยแต่เราไม่เชื่อแล้วเราไม่ลบหลู่ไม่ไปปฏิเสธอะไรเนี่ยความไม่เชื่อมันอยู่ในใจความเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่ใช่ต้องแสดงออกไปอาการที่ว่าล่วงเกินดูถูกดูหมิ่นไม่ใช่เราเลยไปลงคำคำหนึ่งที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เห็นไหมเราไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่ไม่ได้หรอถูกไหมเราดูแล้วมันมีเหตุไม่เหตุผลไม่พอเราก็ไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเขาจะทำก็เรื่องของเขาทำไปเราไม่ลบหลู่แต่เราไม่เชื่อเห็นไหมตรงนี้เราเชื่อเราก็ลองแล้วเราทดลองแล้วได้ผลมีเหตุมีผลเหมาะสมเราก็เชื่อก็เป็นไปได้ตรงนั้นเพราะนั้นคำว่าไม่เชื่อแล้วลบหลู่ในสุดแล้วเป็นไงเอาเชื่อไปก่อนงมงายโดยไม่รู้ตัวเลยนะเห็นไหมทั้งที่รู้ด้วยซ้ำนั่นกรรมที่โยมรับเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันละเอียดอ่อนหน่อยเรื่องของกรรมนะมันต้องอธิบายกันยาวเลยแต่เอาให้รู้ง่ายๆว่ามันอยู่ที่เริ่มต้นจากเรานะความคิดเป็นกรรมพูดก็เป็นกรรมนะคิดเป็นมโนกรรมพูดเป็นวจีกรรมลงมือทำนี่เขาเรียกว่ากายกรรมแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นไงคิดดีมีความสุขไหมสบายใจไหมสบายใจใช่ไหมมีความสุขพูดดีก็มีความสุขใช่ไหมสบายใจทำดียิ่งเห็นเลยชัดเจนนี่คือความสุขนี่เป็นบุญเห็นไหมคิดดีพูดดีทำดีมันเป็นบุญมันเป็นความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นพาให้เป็นความสุขเป็นเหตุให้เกิดอะไรในสวรรค์สุคติภูมิถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีล่ะพอโยมคิดไม่ดีเป็นไงเครียดอึดอัดใจรำคาญใจใช่ไหมเศร้าหมองใจพูดไม่ดีเป็นไงเอาแล้วเจอกันแล้วพูดไม่ดีเราก็ขัดใจร้อนใจกระวนกระวายใจทุกข์ใจนะทำไม่ดียิ่งโอ้โหคิดแล้วคิดอีกเขาไปทำงี้มันไม่ดีเลยมันเป็นงี้ไปได้ไงเนี่ยไปเบียดเบียนเขาในที่สุดแล้วมันเศร้าหมองใจมันกระวนกระวายใจนี่ไงกรรมไม่ดีเขาเรียกว่ากรรมไม่ดีเป็นบาปตะกี้นี้เราคิดดีเป็นกรรมดีเป็นบุญทำให้เกิดความสุขอันนี้คิดไม่ดีกรรมไม่ดีเป็นบาปทำให้เกิดเศร้าหมองใจทำให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แล้วไปไหนทำทุกข์ที่สะสมไว้ไปทุกขติภูมิไปนรกไปเป็นเปรตไปอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือเหตุที่เราทำเองทั้งหมดไม่ใช่พรหมลิขิตเลยนะไม่ใช่พรหมที่ไหนลิขิตเลยเรานี่แหละลิขิตตัวเราแต่ด้วยความที่ไม่รู้นี่เองดังนั้นที่มาสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิชาคือสตินี่คือวิชาจะมาแก้ไขอวิชชาได้สติต้องออกกำลังคือการออกกำลังจิตสติที่มีกำลังมากเท่าไหร่จิตใจจะเข้มแข็งมีกำลังมีปัญญาจะมีความมั่นใจจะมีกำลังใจของตัวเองขึ้นมาไม่ต้องไปรอกำลังใจจากใครเลยนี่คือการออกกำลังเหมือนกับเราออกกำลังกายนี่แหละใหม่ๆเราจะไปสู้ใครก็สู้ไม่ไหวต้องไปอาศัยคนอื่นเขาช่วยหน่อยถูกไหมแต่พอเราออกกำลังกายแล้วเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะมีความเข้มแข็งสู้เขาได้แล้วตอนนี้ก็ต้องไปขอให้ใครช่วยแล้วอันเดียวกันนะมันมีกายกับจิตตรงนี้นี่คือความจริงที่เราต้องเรียนรู้ชีวิตเรามีแค่นี้นะเกิดมาเพื่ออะไรต้องถามว่าเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วเราจะไปไหนก็เป็นคำถามที่เราต้องถามตัวเองแล้วหาคำตอบต่อไปนะว่าเราเกิดมาทำไมแต่อาตมาอธิบายแล้วบางคนฟังตรงนี้อาจจะเข้าใจแล้วเกิดมาเพราะเหตุของการกระทำของเราเองกรรมของเราเองจัดสรรมาให้เรามาเกิดแต่การเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าสุดยอดนะสูงที่สุดในการเกิดทั้งหมดเลยมันสำคัญเพราะอะไรเพราะสามารถที่จะในโลกมนุษย์เนี่ยสามารถปฏิบัติจนไปถึงพระนิพพานจนหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะแต่ในโลกของสวรรค์ของพรหมเนี่ยนั่นสุขถือว่าเกิดสูงด้วยแต่อย่างนั้นก็ยังไม่มีโอกาสนะโอกาสอย่างน้อยถ้าไม่ทำมาในโลกมนุษย์แล้วไปเป็นเทวดาแล้วก็ไม่ต่อเรื่องตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าทำจากโลกมนุษย์แล้วไปเป็นเทวดาไปเทวดาไปปฏิบัติต่อได้แต่ถ้าบังเอิญทำบุญทำอะไรต่างๆที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้แต่ว่าสามารถไปเป็นเทวดาก็ยังจะต้องตกอย่างเทวดากลับมาอีกอาจจะตกลงไปในนรกเลยก็มีอาจจะเป็นเปรตก็มีอาจจะเป็นมนุษย์ก็ไม่แน่ดังนั้นเทวดาเวลาเขาจะจุติแปลว่าดับนะจุติแปลว่าเคลื่อนออกแปลว่าดับคือตายเอาง่ายๆเวลาจะตายเนี่ยเขาจะให้พรกันนะเทวดาเขาจะให้พรเชื่อไหมเขาให้พรยังไงโยมเขาบอกขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะส่วนใหญ่เทวดาที่ต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเลยเพราะคือการสร้างบารมีมันมีที่เดียวมันเป็นโลกที่อยู่ตรงกลาง
นะชั้นสูงสูงขึ้นไปเป็นสุขติไอ้ต่ำลงมาเป็นทุกขติแต่ตรงกลางนี่มันเป็นมัชฌิมามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่มันอยู่ที่เราเนี่ยจะใช้ปัญญาทำไงพิจารณาตรงนี้ให้ได้ตามพุทธเจ้าให้ทันพระพุทธเจ้าบอกไงเราตามท่านไปดิใช่ไหมลองค่อยๆตามไปอย่างนี้แล้วมีแค่นี้ในความไม่มากปัญหาอยู่ที่ต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดแล้วความเข้าใจโยมจะมีปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองไอ้เรื่องญาณรู้นี่จะเอาไว้ที่หลังเลยนะเริ่มต้นจากความสงบเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความว่างจากความคิดนะแล้วมันก็หยุดคิดเป็นสงบแล้วมันก็เกิดสว่างเป็นปัญญาว่างสงบสว่างนะเริ่มต้นเป็นอย่างนี้นะว่างสงบสว่างแต่ถ้าเกิดขึ้นไปจนกระทั่งโยมเข้าไปถึงระดับฌานแล้วเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างแล้วมันสว่างแล้วมันสงบสงบตัวนั้นมันจะสงัดสงบอีกขั้นนึงแหละเพราะฉะนั้นตรงว่างนิ่งไม่ต้องไปคิดหรอกมันเป็นเองเลยโยมตามลำดับของความที่โยมฝึกไปฝึกสติมากเท่าไหร่มันจะไปกำกับตรงนั้นอย่างที่ไม่ได้คุณพ่อสนองท่านพูดไว้ไงว่าสั้นๆของการฝึกตรงนี้สั้นแล้วง่ายแต่มาจะย้ำไว้ตลอดเลยท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินะเราก็สงสัยเอศีลเป็นข้อห้ามเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์เอศีลเป็นสติได้ยังไงนะเรามาดูว่าจริงๆคำจำกัดความของศีลไม่ได้ห้ามพระเจ้าไม่ได้ห้ามเลยแต่เพียงบัญญัติไว้ว่าถ้าคุณไม่ทำตรงนี้อานิสงส์เป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์คุณจะทำให้คุณอายุยืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมแต่ถ้าคุณไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนบุคคลคุณก็จะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอายุสั้นตายง่ายนี่มันมีผลมีเหตุมีผล2 อย่างคุณเลือกเอาถ้าไม่ได้ห้ามเลยนะเรามาใช้คำว่าห้ามพอบอกว่าห้ามเนี่ยจิตมันไม่ยอมรับหรอกมาห้ามเลยมีใครเอาหรอกเพราะนั้นคำจำกัดความของศีลคือมีเจตนามีความจงใจที่จะทำนะที่จะละเมิดหรือไม่ละเมิดที่จะเว้นหรือไม่เว้นเนี่ยเรามีความจงใจเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจาเห็นไหมเบียดเบียนด้วยกายก็อะไรฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขึ้นพินิกรรมถูกไหมเบียดเบียนด้วยวาจาก็วจีกรรมข้อ4ข้อ6ตกลงก็เดี๋ยวเราเสียหายนะแล้วที่สุดเบียดเบียนตัวเองนะด้วยของมึนเมาต่างๆทำให้เราขาดสติเห็นไหมนี่คือการเบียดเบียนนั้นมันจิตที่ไม่เบียดเบียนดังนั้นการรักษาศีลก็คือทำอะไรเอาจิตที่มีสติใช่ไหมจิตที่มีสติมาสำรวมระวังรักษาศีลคือการศีลและสังวรสำรวมระวังสังวรคือระวังมันเอาจิตที่มีสติของเราเนี่ยมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่เท่านี้บุญคือฝึกสตินี่ฝึกแล้วศีลคือตัวสติเราไปรักษาแล้วเห็นไหมด้วยสติด้วยใจจิตที่มีสติของเราดูไปดูมาจิตมันไม่ไปข้างนอกเลยไหมอยู่กับบ้านเรื่อยไปก็สำรวมระวังอยู่ที่บ้านนี่อยู่ที่กายกับวาจานะครับแล้วเขาก็เกิดอะไรหยุดคิดขึ้นมาเองมันหยุดมันเองอ่ะพอหยุดโดยธรรมชาติที่เราทำพอเหมาะพอสมแล้วพอหยุดคิดแล้วเกิดอะไรก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธินั่นสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นแล้วหยุดคิดตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วหยุดคิดเนี่ยแล้วมีสติรู้นั่นแหละสัมมาสมาธิดังนั้นนี่คือมรรคองค์8แบบย่อนะย่อไม่ทำแค่เนี้ยทดลองดูนะก็คงประมาณนี้ในช่วงแรกครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาถามตอบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรธรรมคำครูใจของเราเนี่ยโทสะจริตเป็นคนขี้โกรธเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนปองร้ายเป็นคนพยาบาทต่อคนอื่นอยู่เรื่อยขัดเคืองขุ่นแค้นในใจไม่สบายใจเรารู้เลยว่าใจเนี่ยเป็นทุกข์ต้องแก้ให้ได้ถ้าเรารู้ใจตัวนี้ได้รับรองโยมจะต้องแก้ใจตัวเองได้แน่นอนเลยพยาบาทตัวนี้จะต้องเอาออกให้ได้ความไม่พอใจขัดเคืองตรงนี้ต้องออกให้ได้ต้องเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นให้ได้นี่คือการแก้หัวใจตัวเองด้วยการไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นนะเดี๋ยวคงมีเวลาทำสมาธิสัก15นาทีพอไหมเดี๋ยวจะครึ่งชั่วโมงโกโยมจะทนไม่ไหวมั้งจะทำนานๆไปทำที่วัดนี่ธรรมาก็เสนอโยมว่าถ้าวันไหนว่างๆนะชวนให้ไปวัดที่วัดธรรมาไปที่ร่มรื่นที่สงบแล้วก็ไปอยู่ภาวนาสักคืนหนึ่งก็ได้แล้วก็ทำใจสบายแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปสักวันเย็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็กลับ
ไปสวดมนต์ภาวนาตักบาตรทำบุญให้ใจสบายปัญหาอะไรก็ไปทิ้งไว้ที่วัดให้หมดถ้าใจไม่สบายไปวัดก็สบายคือถ้าใครสนใจอยากให้มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาตอนนี้ทหารก็ทำอยู่ฮะกรมแผนที่พวกนี้เขาจะพาทหารไปเดินแล้วก็เดินถึงวัดแล้วก็ทำงานแต่ก็ค้างคืนสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พาทหารกลับกรมรู้สึกได้ผลดีที่เอามาจากสระบุรีบอกหลวงพ่อฝากด้วยนะที่มาในเขี้ยวรักดินเนื้อเลยนะพ่ออบรมไม่ได้เลยนะบอกสระบุรีอบรมไม่ได้เลยพ่อบอกผมไม่รู้ทำไงพามาไว้ที่วัดสังฆทาน3วันให้นุ่งขาวห่มขาวมาโยมเรียบร้อยหมดทุกคนเลยโยมบอกโหไม่น่าเชื่อเลยแต่บอกกลับไปบอกหลวงพ่อหน้ามือเป็นหลังมือเลยบางคนเลิกดื่มเลิกอะไรดีเงินเดือนเงินดาวเหลือใช้แล้วเราก็ดีใจนะที่เอาทหารมีปัญหามาอบรมก็ได้ผลโยมจะเป็นกุศลที่เราได้สร้างกันเพื่อจะได้ให้เข้าไปถึงจิตใจของเราได้ฝังลึกในคุณธรรมให้มีความสุขความสงบพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาให้ท่านจงอยู่ในร่มเงาของความดีให้มีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโย เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอกและมีเครื่องหมาย อย จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFAHSOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้า
เมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาเนี่ยที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นนะโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุเลยผู้หญิงนี่เนี่ยไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เป็นเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เคสาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พักเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้นี่ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้เป็นแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-4000
1240 02-496-1164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFAHSOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 4487-4704อาตมาที่สนใจเรื่องสมาธิเนี่ยอาตมาไม่ใช่ถูกผิดคั้นอะไรอาตมาคิดว่าดวงใจดวงนี้ไม่เคยมีความสุขหรือจะได้เงินได้ทองเที่ยวไปไหนแต่ดวงใจดวงนี้ถ้าไม่หยุดคิดไม่มีความสุขอาตมาอยากให้ดวงใจดวงนี้มีความสุขคิดศึกษาสมาธิเพื่ออยากให้ใจดวงนี้มันหยุดคิดเพราะคิดมันไม่สุขเลยอ่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่นอนตรงนี้ใจมันไปทางอื่นอาตมาพยายามจะนอนให้มีความสุขนะตรงนี้สุขแล้วล่ะนอนใจมันร้อนมันอยากไปนอนที่อื่นนี่อ๋อถ้างั้นชีวิตนี้เราไม่พบความสุขแน่เลยเพราะใจมันไม่หยุดคิดใจเราเหมือนลิงไม่มีหยุดเลยฟุ้งซ่านตลอดวันตลอดคืนเลยว่าถ้าหยุดใจคิดไม่ได้คงไม่พบความสุขแน่อาตมาเลยสนใจเรื่องสมาธิและอาตมาอยากจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกด้วยแต่แท้ที่จริงยังมากที่สุดอาตมาอยากได้รับความสุขจากใจตัวเองใจตัวเองไม่มีความสุขเนี่ยโยมจะเอาที่ไหนมาใครก็ให้เราไม่ได้นะถ้าเรายังไม่หยุดคิดเนี่ยมาพบความสุขจริงๆตรงที่เราหยุดคิดได้นั่นเองตรงที่เราพอเราไม่ต้องการอะไรต้องการอิสระคือทำใจให้ว่างทำใจสงบโอ้นี่หรือสุขยิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเลยสุขเพราะหยุดคิดได้ในสุขจริงๆแต่คนเราถ้าหยุดคิดไม่ได้
หยุดปรุงแต่งไม่ได้ไม่พบความสุขในชาตินี้ไอ้ที่สุขนี่สุขจอมปลอมโยมไม่มีใครพบเป็นอมตะไม่พบอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่านิพพานนังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะท่านดับทุกข์ทางความคิดของท่านได้ไอ้เรานี่เอาเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งท่านพอแล้วโยมแค่วันหนึ่งใน5นาทีสิบนี้ให้ใจของเราได้ปล่อยวางไม่คิดอะไรมากๆสักหน่อยก็สบายแหละพอเข้าใจไหมโยมใช่ไหมคิดเป็นทุกข์ไหมโยมคิดมากเป็นทุกข์ใช่ไหมคิดมากเป็นทุกข์ถ้าโกรธมากยิ่งทุกข์ใหญ่เลยอยากจะทำร้ายเขาอยากจะด่าอยากจะว่านั่นเป็นเพราะเราห้ามอารมณ์เราไม่ได้เราหยุดความคิดไม่ได้ความโกรธจึงทรมานใจความหลงลืมตัวเกิดขึ้นทันทีเพราะเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้อันนี้สำคัญมากเลยนะทุกอันนี้จะย่ำยีจิตใจทุกคนในเมื่อบุคคลนั้นหยุดความรู้สึกความคิดนึกมีสติห้ามใจไม่ได้ทุกคนเพราะจากการฝึกจิตของเขาไม่มีถ้าตราบใดมนุษย์ทั้งหลายยังฝึกจิตให้มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ให้หยุดคิดไม่ได้ไม่พบความสุขเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับจะเริ่มสุขให้สาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ในการธรรมะสว่างใจนะในช่วงแรกธรรมะก็ได้ฝากลักษณะของการปฏิบัตินะเลยนึกง่ายๆก็ได้ว่ากายแล้วเนี่ยเป็นบ้านจิตเนี่ยมันชอบไปเที่ยวไม่ชอบอยู่บ้านทำไมถ้ามันอยู่บ้านทำตัวเราเนี่ยทำตัวให้อยู่บ้านได้เฉยไหมตอนนี้โควิดมาเนี่ยใช่ไหมอยู่บ้านเพื่อชาติอยู่บ้านเพื่อป้องกันโควิดการระบาดแล้วก็อยู่แล้วทำอะไรเนี่ยต้องให้มีสติอยู่แล้วให้มีสติรู้ดังนั้นอุบายวิธีจะมีหลายๆอย่างส่วนบริกรรมเนี่ยเป็นอุบายเหมือนกันดวงใจบริกรรมอะไรมาบริกรรมก็ได้คำบริกรรมเนี่ยมันไขมันท่องมันท่องที่เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตจะเข้ามาตรงนี้การท่องบริกรรมเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยเข้ามาหาตรงตัวบริกรรมนึกคิดแล้วก็บริกรรมไปพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้นึกคิดแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าเปิดในขึ้นกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆสังเกตที่ลมแค่นี้ทำอย่างเงี้ยฝึกตัวนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะฝึกไปเถอะยังฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเวลาเกิดขึ้นเนี่ยอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเองเขาจะค่อยๆเกิดเป็นปัญญาเป็นลำดับชั้นขึ้นมาโยมจะเริ่มเข้าใจในธรรมะฟังธรรมแต่ก่อนที่ฟังรู้สึกดีแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจฟังไปฟังมาเริ่มตอนนี้เริ่มเขาฝึกไปหน่อยเอ้ยเราฟังธรรมะเข้าใจนะจนกระทั่งพอเราฝึกเราถึงขั้นหยุดคิดได้ในสมาธิเนี่ยทีนี้ฟังธรรมะเราจะรู้เลยโอ้นี่เองพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไปทำแล้วท่านเจอแล้วท่านมาทำมาบอกอย่างนี้จะเข้าใจอย่างนั้นเลยโยมมันจะพัฒนาไปตามลำดับนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมี3ขั้นเสมอนะไม่ใช่ขั้นตอนหรือขั้นอะไรมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดเพราะฉะนั้นเราจะพูดในตัวหยาบกับตัวกลางหรือตัวหยาบกับตัวละเอียดเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกรับรองได้เลยเหมือนกับชั้นประถมไปคุยกับมหาลัยไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะฉะนั้นมันตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วเข้ามหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะจิตทุกๆสภาวะเลยไม่ว่าจะเป็นสมาธิจะเป็นวิปัสสนาเป็น3ขั้นตอนหมดแล้ววิปัสสนาและสมถะมันเป็นบาดฐานที่เกิดแล้วกันต่อเนื่องกันไปไม่ทำใจเป็นหนึ่งก็ไม่ได้ว่าปัญญาเนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิให้เกิดให้เป็นสมาธิเนี่ยมันก็เกิดปัญญายากเกิดยากไม่ง่ายมีประเภทหนึ่งที่เราเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี่ก็ปัญญานี่แหละก็เอาปัญญาพิจารณาได้เลยแต่นี้ก็แห้งแรงเลยสำเร็จได้เหมือนกันเป็นมหันต์ได้เหมือนกันแต่ก็เขาบอกครูบาอาจารย์เขาบอกสำเร็จแบบคนจนอ่ะแต่คนที่ทำสมถะแล้วเกิดเขาเรียกเตวิโชสำเร็จด้วยการเข้าไปทางสมาธิมีฌานมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้จะมีวิชา3จะมีอภิญญา6อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นแบบคนรวยมีฌานมีอะไรสามารถออกฤทธิ์ออกแรงหรือลึกชาติได้ออกเหินด้วยการได้พวกนี้
เนี่ยพวกนี้รวย นี่แบบสำเร็จแบบรวยก็จะเรื่องปัญญาในยุคปัจจุบันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละพอระดับปัญญาที่จะมาพิจารณาตามแล้วเราได้ผลเลยเนี่ยมันก็หายากแล้วในยุคนี้นะแต่คนก็ยังจะใช้วิธีนั้นนะส่วนใหญ่จะใช้วิธีคิดกันนั้นถึงได้บอกว่าการพิจารณากับการคิดก็อันมันใกล้เคียงกันนะแต่พิจารณาเนี่ยมันพิจารณาความจริงตามเหตุปัจจัยตามเหตุเป็นผลเขาเรียกโยนิโสมนสิการังพิจารณาแบบแยบคายเป็นเหตุเป็นผลแต่คิดเนี่ยเราคิดไปเรื่อยสารพัดเรื่องถูกไหมคิดไม่มีเหตุผลก็มีคิดชอบคิดไม่ชอบคิดไปตามอารมณ์พูดง่ายๆมันจะต่างกันงั้นการพิจารณาถึงจะแตกต่างที่ตรงนี้ไงเราก็เอาไปรวมกันซะไม่เข้าใจกันนี่ก็อีกคนระดับเหมือนกันงั้นเราไม่ต้องไปบอกระดับไหนระดับไหนระดับไหนไม่ต้องสภาวะจิตที่เราเข้าไปทำเราจะเข้าใจเองจะค่อยๆไปกรรมฐานอยู่ที่ฐานของมันอย่าทิ้งฐานก็แล้วกันฐานของมันอยู่ที่ไหนก็คือบ้านนี่เองก็กายเรานี่แหละนะกรรมฐานคือกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของจิตต้องอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่กายแต่มันไม่ค่อยอยู่ยอมสังเกตเรายอมจะรู้ว่ามันไปเที่ยวไปเรื่อยเลยไปเที่ยวที่ไหนบ้างล่ะสัญญาที่เราบันทึกไว้นี่แหละเยอะแยะมากมายเราเคยไปอยู่ที่ไหนมาเราเคยผ่านที่ไหนมาเราเคยไปเที่ยวไหนมาความจำพวกนี้มันจำเอาไว้แล้วแล้วมันกลายเป็นว่าพอคิดย้อนไปเป็นเรื่องนั้นมันก็ไปต่อเรื่องนี้มันกระตุ้นพายเราไปแหละไปเที่ยวตามเนี้ยก็เลยไม่ค่อยอยู่กับกายทั้งที่มันอยู่แต่มันไม่ค่อยอยู่นี่ก็เลยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองทำไงถ้ามันอยู่เรื่อยไปอยู่ต่อเนื่องสักระยะนึงมันจะหยุดคิดเองอัตโนมัติเพราะมันก็มันตัดปัญญาดีไงตัดความจำตรงนั้นแต่จิตมันอยู่ตรงปัจจุบันธรรมปัจจุบันขณะคือรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดแค่รู้แล้วมันก็จะอยู่เฉยหยุดคิดไปเองอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่จะเกิดนะตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นความขยันกระทำสม่ำเสมอเท่านั้นจะมีโอกาสนะทำมั่งไม่ทำมั่งก็โอกาสมันก็น้อยลงนะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้ววิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเปลี่ยนความเปลี่ยนคือความขยันทำสม่ำเสมอนั่นเองไม่ได้ทำเยอะแยะมากมายวันละนิดละหน่อยจะเพิ่มไปเรื่อยๆก็ค่อยพัฒนาไปพัฒนาเนี่ยแปลว่าภาวนานั่นแหละนะคงพอเข้าใจเนาะลองไปฝึกกันดูนะช่วงนี้ก็คงมีคำถามนะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณโยมเดชนะครับจากนนทบุรีสอบถาม2ข้อครับข้อแรกจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องรู้ว่าสมาธิของเราอยู่ในองค์ฌานใดหรือปล่อยไปตามธรรมชาติไม่จำเป็นหรอกก็เนี่ยที่จะมาอธิบายในโยมเนี่ยก็เข้าใจแล้วใช่ไหมแต่โยมเดชดีนะโยมแฟนพันธุ์แท้เนี่ยสนใจปฏิบัติผู้ชายเนี่ยถ้าสนใจปฏิบัติเนี่ยจะไปได้เร็วมันจะมีอะไรไม่กังวลเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยเขามีความกังวลอยู่เป็นประจำทุกๆเดือนมันมีความกังวลตัวนี้แล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นเหตุให้ต่อเนื่องไปเกิดไอ้วิตกวิจารมีเกิดกังวลวิตกแล้วก็จิตจะเข้าไปสุดถอนทั้งมันได้ยากแต่เขามีความสามารถทำได้แต่จริงๆเชื่อไหมว่าผู้หญิงเข้าวัดเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยแต่ผู้ชายคนไหนเข้ามาแล้วก็นั่นแหละโยมจะสังเกตนะถ้าเขาสนใจได้ทำได้แล้วก็จะก็เรียกอุดมประเภทจะไปได้เร็วแล้วมาพูดถึงสมาธิที่โยมถามว่าเราต้องรู้ไหมว่าสมาธิอยู่พระองค์ฌานนั้นขั้นไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันฌานก็คือสมาธินะโยมนะเราไม่ต้องไปรู้หรอกแล้วอาจารย์จะบอกก็ได้ว่าที่พูดเนี่ยเริ่มโยมทำไปเนี่ยทำสติจนมันหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิเห็นป่ะหยุดชั่วขณะนะขณะเดียวเองบางทีไม่ถึงวินาทีเนี่ยหยุดปึ๊บอ้าวมันไปต่อแล้วคิดต่อแล้วคิดนู่นคิดนี่รู้อาจจะความคิดจะเริ่มน้อยลงพอหยุดครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะพอออกมาก็ยังคิดแต่เริ่มต้นทำเลยโอ้โหคิดสารพัดเลยจนกระทั่งตะลอมมันจนกระทั่งมันมาอยู่ได้มันหยุดคิดชิบขึ้นมาได้ช่วงขณะเดียวไปแล้วแต่มันไปก็ไปในขอบเขตแค่ตอนที่เราตะลอมใหม่นะมันก็ใหม่อย่างเงี้ยมันก็ตะลอมมาใหม่แค่มันหยุดอีกแล้วชิบเอาหยุดแล้วมันก็ออกจากหยุดมันก็เริ่มคิดใหม่ก็เริ่มแคบลงมาแล้วเห็นไหมดังนั้นคณิกะจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสุดโยมสามารถหยุดคิดแล้วมันก็อยู่ได้ยาวหยุดได้นานถึงประมาณ5นาทีโดยประมาณนะประมาณ5นาทีนี่เขาเรียกว่าเต็มกำลังของคณิกะตอนนี้นี่คือหลักการของมันตัวมันนะแต่ถ้าโยมสามารถหยุดคิดทำที่ต่อไปอีกหยุดคิดได้ไปถึง20นาทีถึง30นาทีตรงนี้เป็นเรียกว่าขั้นตอนที่2ของสมาธิเขาเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็จะหยุดคิดได้นานขึ้นมาอีกหน่อยนี่ขั้นกลางนี่ขั้นฌานแล้วมันเป็นฌานอยู่ตรงนี้โยมนะโยมไม่ต้องไปรู้ว่าฌานองค์ฌานตรงไหนนะเพราะมันคือสมาธินะองค์ฌานแล้วก็เกิดตรงนี้เป็นอุปจารสมาธิตอนนี้ก็อุปจารสมาธิก็หยุดคิดได้เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วต่อไปก็หยุดคิดได้นานขึ้นทั้งวันไม่คิดเลยเลย
เป็นไปได้ไหมคนคิดว่าเป็นไม่ได้ถ้าคิดนะแต่ถ้าทำเนี่ยเป็นไปแล้วมันจะเป็นอันนี้เขาเรียกอัปปนาสมาธิจิตจะตั้งมั่นอยู่ตลอดเป็นมหาสติคือสติจะอยู่กับกายตลอดไม่ออกไปเลยจิตไม่ออกนอกกายเลยนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้น อุปจารสมาธิจะเกิดได้นะถ้าทำสมาธิอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามระดับเท่านี้ก็ไปถึงได้ไหมโอกาสไปถึงยากเหมือนกันมันเป็นขั้นตอนมันจริงๆดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่โยมเข้าสู่หยุดคิดสมาธิแล้วนะจะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดให้กำหนดนึกรู้นะรู้กายเป็นไงรู้ใจเป็นไงแล้วก็สังเกตที่ลมไม่เฉยแล้วลองคิดดูถ้าโยมยังคิดได้แสดงว่าเข้าไปในความสงบแล้วแต่ยังไม่ถึงฐานของตัวสงบจริงนะยังไม่ถึงฐานแต่ถ้าโยมคิดแล้วมันคิดไม่ได้นี่แหละเข้าถึงฐานแล้วหยุดคิดนี่คือจิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวแล้วนี่คือคณิกะอันดับที่หนึ่งแล้วนะเข้าไปเต็มกำลังมันนะแต่แรกมันอาจจะเข้าไปไม่ถึงหรอกไปว่างๆเหมือนไม่คิดอะไรแต่เรายังคิดได้อยู่เห็นไหมถ้าทดลองคิดเพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้กายรู้ใจนึกแล้วก็สังเกตที่ลมแล้วดูแค่นี้เดี๋ยวเขาจะออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยเริ่มคิดนู่นคิดนี่มันเริ่มคิดทีละน้อยไม่เยอะหรอกเราแย่งมันคิดเลยตอนนี้นะแย่งเลยเอาตรงนี้เอาจิตเนี่ยยกขึ้นพิจารณาเลยมาพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงนี่เป็นกรรมฐาน5ที่พุทธเจ้าให้มาเป็นปัญจกรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่จะบวชบรรพชาอุปสมบทเนี่ยจะต้องรับกรรมฐานนี้ถ้าอุปชาไม่กรรมฐานนี้พุทธเจ้าปรับอาบัติเลยนะเป็นความผิดนี่คือเคล็ดลับเห็นไหมจะสำเร็จอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพอเราไปพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเกิดวิตกวิจารวิตกะคือความตึกนึกขึ้นมาวิจาระคือความตองไต่ตองพิจารณาว่าผมเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศีรษะเราลอบศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันเป็นไงแตกต่างกันไปตามภูมิอากาศภูมิประเทศใช่ไหมพอโซนเอเชียเราประเทศไทยก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างผมนี่มันงอกยาวมาจากอะไรจากข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปนี่แหละทุกวันก็ไปบำรุงผมนี่แหละแล้วมันก็หลุดร่วงไปตามอายุของมันทุกวันเหมือนกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นเราจะนึกภาพบอกเห็นไหมเราเคยได้กลิ่นสัตว์มันไม่เคยล้างเลยก็เหมือนสัตว์อื่นเราจะสัมผัสได้แหละตรงนี้นะการพิจารณานี้ก็พิจารณาขนละขนไปทั่วร่างกายเลยมีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามลำตัวไปจนทั้งตัวเลยที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนก็คล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่านะแล้วก็ขึ้นอยู่ที่หนังอีกทีแล้วถ้าเราไม่ล้างเป็นไงก็เกิดไอ้พวกเหงื่อไข่น้ำมันไหลเยอะหมักหมมถ้าไม่เคยกินเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นพิจารณาอย่างนี้หาโยมนะไปถึง5อย่างไปถึงหนังเลยเอาแค่หนังพอนะลอกหนังไปก็เป็นกายภายในเอาภายนอกเนี่ยให้ชำนิชำนาญก่อนเอาแค่5อย่างเนี่ยพิจารณาพอพิจารณาถึงหนังแล้วโยมจะย้อนกลับมาก็ได้หรือมาเริ่มต้นตรงผมใหม่ก็ได้หรือจะพอแค่นี้ก็ได้วันนี้แล้ววันต่อไปค่อยพิจารณาใหม่คือทำแล้วเกิดสงบแล้วพิจารณานะออกจากสงบแล้วพิจารณาหรือว่าขณะที่เข้าไปสงบแล้วมันยังคิดได้คิดตอนนั้นเลยนะเหมือนก็ถอยมาเหมือนกันนั่นไม่ได้ถอยแต่มันไปยังไม่ถึงเราก็เอาในสภาวะนั้นนะเวลามันรู้สึกมันว่างมันสงบแล้วก็กำหนดรู้กายรู้ใจถ้ามันคิดอ่ะเราคิดเลยนะนี่คือการพิจารณาตัวนี้เป็นพื้นฐานของวิปัสสนาขั้นต้นเป็นวิปัสสนาขั้นต้นเมื่อมีวิตกมีวิจารณ์โยมพิจารณาไปพิจารณาไปวิตกวิจารณ์อยู่จิตมันต่อเนื่องอยู่ที่กายเห็นไหมไม่ไปไหนเลยมันอยู่ๆมันจะเกิดอยู่ปราโมทย์เบิกบานมันรู้ความจริงนี่ไงว่ากายเราแบบนี้ทุกคนเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครวิเศษกว่าใครเป็นสภาวะอย่างนี้หมดเลยโลกไม่มีอะไรทำไมมันมีความอะไรทั้งหนาจิตมันจะมาของมันเองปัญญานะอาจจะไม่คิดตรงนี้ก็ได้แต่แล้วมันจะเกิดสภาวะหนึ่งเรียกปราโมทย์เบิกบานที่มันรู้ความจริงแล้วมันจะชั่วขณะแล้วมันจะเกิดความอิ่มใจอิ่มกายปิติจะเกิดตรงนี้นะปิติอาจจะเกิดขนลุกสู้ซาจูฉันขนลุกขนพองสยองก้าวขึ้นมาหรืออาจจะเกิดกายมันจะพองออกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวกำหนดรู้ไปเฉยๆรู้กายรู้ใจและสังหารแค่นั้นเองหรือบางกายจะหนักอึ้งเลยหรือบางคนก็ปลื้มอกปลื้มใจจนน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลนี่น้ำตาปิติมันจะแตกต่างน้ำตาเสียใจนะบางคนนั่งเนี่ยระลึกไปแล้วมันเสียใจก็มีน้ำตาเสียใจเนี่ยมันจะอุ่นถ้าหยดมาโดนตัวเราจะรู้สึกอุ่นๆนั่นเสียใจนะแต่ถ้าน้ำตาที่หยดมาโดนตัวเราเย็นนี่น้ำตาปลื้มใจดีใจมีความสุขเพราะนั้นให้สังเกตตรงนี้เฉยๆแต่ไม่ต้องไปถึงการวิจัยตัวนี้หรอกนะพอประเมินไว้ให้นะพอไม่เกิดปิติก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งมั่นที่ลมเหมือนเดิมพยายามตั้งไว้ตรงลมตรงปลายจมูกเนี่ยจะเห็นลมไม่เห็นลมจะตั้งเอาจิตตั้งตรงนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ไว้ประจำนะที่สุดแล้วอานาปานสติเนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญมากในขั้นสุดท้ายโยมตั้งตรงนี้ตั้งแต่ฝึกแรกๆแล้ว
กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็มาตรงนี้รู้กายไงแต่ที่สาไปเท้าแวบเดียวเรามารู้ใจรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตั้งการกำหนดรู้กายรู้ใจคือกำหนดตามที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองสอนว่าให้แยกกายแยกจิตไงแล้วก็ตรงที่พระเจ้าสอนอันดับที่หนึ่งเลยทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ยังไงก็รู้ยังไงทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นไงเราจะได้รู้ว่าทุกกายมันเป็นอ้อกายมันธาตุสี่รวมบีบคั้นอย่างนี้มันแก้ยังไงอ่ะนั่งนานเป็นทุกเอ้าเราก็ขยับมันก็หายถูกไหมนี่คือการดับทุกเป็นลำดับไปเห็นไหมถ้าทุกใจล่ะเราก็รู้อ้อมันคิดมันเลยทุกมันเลยเศร้าหมองถ้าเราหยุดคิดมันเป็นสุขมันเป็นสงบอ้าวนี่ไงเราจะเห็นภาพเลยไหมปัญญาเกิดแล้วนี่ด้วยปัญญาแล้วการสงบไอ้การกำหนดรู้อย่างนี้จะรู้ด้วยปัญญาเราจะได้แยกถูกไงแล้วแก้จุดถูกต้องว่าทุกกายจะแก้ยังไงทุกใจจะแก้ยังไงมันจะเห็นเหตุของมันนะตรงนี้ค่อยๆทำนะอันนี้ลงนามไว้นิดหนึ่งนั่นพอวิโตวิจารก็เกิดปิติขึ้นมาปิติเกิดก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยแล้วโยมก็ทำอยู่เงี้ยทำสงบออกจากสงบก็พิจารณาผมเล็บปันหนังแล้วก็เกิดปิติปิติมันมีห้าชนิดบางคนเนี่ยตัวโครงเคลงก็มีบางทีก็หมุนติ้วๆเลยก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันจิตมันจะสงสัยก็ลืมตาขึ้นมาเลยดูที่มันเป็นไหมนะเราจะได้รู้ไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าในขณะนั้นให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตได้เฉยที่ปลายจมูกเราเนี่ยสังเกตจิตนั่นแหละนั่นเดี๋ยวเราจะรู้อะไรนั้นปิติก็ชั่วขณะเดี๋ยวมันก็ดับไปเหมือนกันตัวหลังเราก็ทำอีกจนกระทั่งปิตินี้เต็มกำลังพอกำหนดรู้ปิติดับไปแล้วจะเกิดอะไรมันจะเกิดความสงัดของจิตมันก็วังเวงวูบหนึ่งแล้วก็เกิดกายเบาจิตเบามันจะห่อจะลอยได้เลยเบามากนี่สุขเกิดขึ้นแล้วให้กำหนดรู้กายรู้ใจเหมือนกันมักจะไม่กำหนดตอนนี้ที่ว่าไปติดสุขนี่ไงในฌานติดตรงนี้เองงั้นสุขก็เกิดกำหนดรู้กายรู้ใจนะพอเราก็ไปทำใหม่วันต่อไปก็ทำสงบออกจากสงบพิจารณาผมโอเล็บปนังพอพิจารณาไปมันเกิดปิติมันเกิดเองอย่าไปคิดว่าจะต้องนั้นนะให้ติดเราอยู่กับการพิจารณาเท่านั้นพอไม่จะเกิดมันเองพอเกิดปิติกำหนดรู้ปิติดับเกิดสุขดับเกิดเอกัคคตาแล้วตอนนี้กายกับใจนี่จะมารวมกันเป็นดวงเด่นกายนี่นั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีแล้วโยมไปปฏิบัติวันอื่นต่อไปเนี่ยพอเรื่องสนานอยู่นั่งๆวันเนี่ยมันหายไปเลยตายใจไปรวมเด่นเป็นเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงลอยวิเศษแค่นั้นแหละตรงนั้นจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาเฉยๆแล้วออกจากจุดนี้ได้เนี่ยโยมจะเป็นอุเบกขาถ้าเข้าถึงจุดนี้ได้เดี๋ยวก็ทำต่อไปจนชำนาญจะรู้ตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติสุขเอกัคคตาแล้วก็วิอนุโลมปฏิโลมไปนี่เกิดวสีเกิดชำนาญแล้วใช่ไหมพอชำนาญเนี่ยโยมจับประเด็นเรื่องหน่อยก็จับแล้วต่อไปจะขยับตรงนี้ได้ชาญตรงนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ นั้นเมื่อเกิดตรงนี้ได้เอกคตาเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของอริยบุคคลระโยมนะเป็นปฐมฌานเป็นปฐมมรรคปฐมมรรคคืออะไรโสดาปัตติมรรคตรงนี้นะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ไปไกลไหนเลยนะโยมเดินไปให้ถึงตรงนี้อย่าไปคิดถึงพระอรหันต์อย่าไปคิดถึงพระนิพพานเอาไว้ก่อนนะขั้นต้นคนจะต้องผ่านตรงไหนโสดาโยมเอาตรงนี้ไปก่อนนะเราเดินตรงนี้เดินเฉพาะตรงนี้สตินี่แหละที่จะฝึกไอ้ตรงนั้นจะได้หรือไม่ได้ยังไงไม่ต้องคิดเพราะปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วได้มันอยากจะได้ความอยากเนี่ยเรามาขวางแต่ปฏิบัติรู้เจ้าออกแล้วปฏิบัติแล้วมันออกไป ความคิดหรือความอะไรต่างๆในจิตเราเนี่ยความอิจฉาหรือตะหยาความโลภความโกรธความหลงอูมันมากมายโยมมันมากมายจริงๆเราจำไว้หมดเลยบันทึกไว้หมดเลยนะตัวบันทึกกรรมยุติธรรมเลยกรรมจริงยุติธรรมเสมอไม่มีสองมาตรฐานไงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละมันเยอะแยะมากเราถึงบอกว่าต้องตัวนี้มันจะค่อยๆที่เราต้องค่อยๆปฏิบัติไปทำไปแล้วเดี๋ยวโยมจะค่อยๆเข้าใจไปเองนะเมื่อถึงฌานที่หนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวไงออกจากฌานแล้วทำไงจิตโคจรการงานเหมือนกันจิตออกจากสมาธิโคจรการงานอันดับที่หนึ่งคือจิตตื่นจากหลับนะโคจรการงานอันดับหยาบอันดับกลางก็จิตออกจากสมาธิระดับสูงก็จิตออกจากฌานพอจิตออกจากฌานก็มาพิจารณารู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเป็นอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตานี่โยมพอพิจารณาไปเห็นสภาวะอ้าวความไม่เที่ยงเป็นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามมันไม่ได้เที่ยงเลยมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่มีตัวตนเลยเริ่มจากมันไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งไปถึงอีกระดับละเอียดมันจะไม่มีตัวตนจริงๆเริ่มต้นมันจากไม่ใช่ก่อนก็คืออาการทั้งสองมารวมกันมันกลายเป็นธาตุสี่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วเห็นนะเพราะฉะนั้นพอไปเห็นสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะประจักษ์แจ้งใจเลยนั่นเข้าถึงผลแล้วเป็นโสดาปัตติผลเลยโยมเห็นไหมมันจะเป็นบาดฐานถึงกันและกันเห็นไหมสมถะขั้นที่หนึ่งมันเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งคือพิจารณาผมคนเล็บผนัง
ห็นไหมจะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ไปเรื่อยๆทีละเล็กละน้อยที่โยมพิจารณาทุกวันทุกวันปีนาไปเกิดปิติสุปจะเข้าสู่ระดับฌานอุปจารสมาธิเป็นสมถะขั้นที่2เห็นไหมอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็ประกอบองค์ฌานนี่ประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุเอกตาเสร็จแล้วออกมาโยมพิจารณาปีนาก็ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมนี่ก็คือว่าเป็นวิปัสสนาขั้นถัดมาแล้วที่สุดแล้วพอจิตตั้งมั่นอยู่กายตลอดเลยสติอยู่ตลอดไม่ไปไหนเลยเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิตอนที่เราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสติมันก็ไม่ไปเที่ยวไหนแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่เที่ยงไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรเป็นสาระแล้วมันก็อยู่กับบ้านแล้วแต่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ไปไหนนี่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิงั้นการปฏิบัติไปเนี่ยเป็นกิริยาจิตนะพระอรหันต์เป็นกิริยาจิตเฉยๆนะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมันก็เป็นหมุนเวียนไปตามสภาพไม่มีเจตนาอะไรเจตนาดีเจตนาไม่ดีจะไม่มีตรงนี้แหละนะถ้าถึงอัปปนาสมาธินะเมื่อจิตถึงอัปปนาสมาธินี่เขาเรียกว่าสมถะขั้นสูงสุดเห็นไหมทำให้เกิดอะไรวิปัสสนาขั้นสูงสุดวิปัสสนาขั้นสูงสุดก็คือยอมเห็นอะไรก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับได้กินก็เกิดดับเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนี่ไงขั้นสูงของวิปัสสนามันจะค่อยๆตามลำดับของมันขึ้นไปนะวิปัสสนาคือความจริงที่เราไปรู้เนี่ยเป็นปัญญาสมถะคือความสงบที่เราเข้าไปตามลำดับของความลึกของความสงบที่หยุดคิดนั่นแหละพอเข้าใจเนาะแต่นี่โยมไม่ต้องไปคิดว่าอันนั้นจะต้องประกอบองค์ฌานไหมอันนี้สมาธิยังไงไม่ต้องทำสติฝึกสติด้วยความเพียรชอบอย่างเดียวนะแล้วมันจะยกจิตอย่างนี้เองแล้วเมื่อโยมสงบแล้วออกจากความสงบพิจารณาผงคุณเล็บฝันหนังแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวโยมจะเดินต่อได้เองงั้นเราเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่อีกทีอนุโมทนาครับต่อไปครับข้อต่อไปนะครับการที่จะรักษาสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตเช่นเวลารู้สึกว่าจิตสงบแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อทำให้เกิดความลังเลสงสัยสมาธิจึงไม่ต่อเนื่องต้องเริ่มต้นใหม่บ่อยๆอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนวทางด้วยครับคือเริ่มต้นเนี่ยเป็นสมาธิโยมเริ่มต้นใหม่อย่าไปกลัวนะการเริ่มต้นใหม่แล้วถูกเลยนะอย่าไปเลยตามเลยจิตมนุษย์ได้จะเลยตามเลยเมื่อตามผิดแล้วอันไหนก็ไหนก็เลยตามเลยก็ผิดต่อไปเลยนะเนี่ยพลาดเลยโยมเพราะฉะนั้นอย่าไปตรงนั้นนะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วโยมถามว่าเมื่อเข้าไปแล้วมันสงบเนี่ยเห็นไหมอาตมาอธิบายโยมละเอียดเลยใช่ไหมให้กำหนดนึกรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมสังเกตจิตมันคิดไหมถ้าคิดให้คิดแบบเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมอาตมาอธิบายโยมไปในข้อนี้ที่โยมถามอันที่สองเนี่ยขออภัยที่อธิบายล่วงหน้าไปแล้ว แต่คืออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยอมต้องทำคือมาพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังมันจะได้ถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่มันยึดมั่นถือมั่นไว้เนี่ยค่อยๆถอนไปทีละเส้น2เส้นหนักๆเข้าถอนไปทุกวันยมมันถึงจะโล่งได้นะหญ้าเนี่ยมันรกเต็มไปหมดแต่เราค่อยๆถอนเราไม่มีอุปกรณ์อื่นมันจะคิดว่าจะต้องใช้มีดใช้อะไรไม่มีอันนี้แหละมือค่อยๆถอนทีละเนี่ยก็พิจารณาผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยเท่ากับการถอนมันทีละเส้นทุกวันถอนไปถอนมาหนักๆเข้าไปหมดนะมันจะโล่งไปเองเพราะนั้นนี่คือวิธีการที่จะต่อจากการสงบน่าจะสงบแล้วถ้าสงบถึงไหมสงบถึงก็คือมันหยุดคิดเลยโยมต้องอยู่อย่างนั้นสังเกตเฉยๆมันก็จะไม่มีอะไรมันคิดอะไรไม่ได้เพราะสงบเข้าไปถึงจุดนะสมาธิแล้วเนี่ยมันคิดอะไรไม่ได้เลยนะหยุดคิดชนิดแบบว่างสงบสว่างเห็นไหมว่างจากความคิดมันเลยสงบหยุดคิดเห็นไหมมันก็สว่างเกิดปัญญาขึ้นมาตอนนั้นมันก็เกิดพร้อมกันด้วยโยมอาจจะได้ปัญญามาตอนนั้นอาจจะเกิดธรรมะเกิดขึ้นมาเลยก็ได้ตอนนั้นอาจจะมีแล้วแต่ขึ้นมาคำหนึ่งเนี้ยใหม่ๆจะขึ้นมาแค่นั้นก่อนหลังๆก็จะขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วแต่นะของใครของท่านไม่เหมือนกันเราสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันก็สังเกตเฉยๆนี่แหละมันเกิดอะไรก็รู้ตรงนั้นแค่นั้นแหละแล้วรู้แล้วอย่าไปเอามาแล้วอย่าไปพูดตอนนี้ถ้าสมาธิโยมเกิดแล้วพยายามนะอย่าไปพูดกับใครอย่าไปส่งตรงนี้กับใครถ้าจะคุยจะถามกับครูบาอาจารย์เท่านั้นถึงจะเหมาะไม่งั้นมันจะเสื่อมโยมการไปพูดเนี่ยมันรั่วหมดเลยกรรมฐานรั่วที่เขาพูดนั่นแหละนี่แหละพอพูดนี่แหละแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่มันติดยึดอยู่ในเรื่องของลาภยศสรรเสริญโยมมันก็ต้องการแสดงตัวตนนี่ไงปฏิบัติแล้วเนี่ยฉันได้นี่ฉันได้ขั้นนั้นได้ขั้นนี้ฉันไปเห็นในนู่นเห็นในนี่เนี่ยกายไปมามันคุยไปคุยมาเนี่ยไม่ใช่คุยเรื่องจริงโกหกเข้าไปอีกไปอดอุตริที่ผิดพลาดอีกอดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนผิดอีกเขาบอกว่าไม่ผิดเป็นคารวะไม่ผิดแต่อดอุตริอย่างนี้ถ้าเป็นพระถึงจะผิดไม่ใช่โยมพระเจ้าท่านให้ไว้ว่าให้เราสังวรในจิตนี้อย่าไปพูดต่อเพราะพูดแล้วมันเสียธรรมะธรรมะมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดมันจะค่อยๆหมดไปอยู่มันว่างๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเอง
โยมท่านกำหนดรู้แล้วปล่อยนะความรู้เกิดขึ้นมาปุ๊บโยมรู้โอ้เราเข้าใจแล้วตรงนี้ให้กำหนดแล้วทิ้งเลยนะไม่ต้องเก็บออกมาเพื่อจะมาพูดต่อพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยนั้นเคล็ดลับของการปฏิบัติคือการไม่พูดนะเขาถึงได้เข้าห้องไม่พูดกับใครนี่ไงปิดวาจาเลยแล้วมันก็ทำมันจะมาดูกายดูจิตเราอย่างเดียวจิตจะไม่ต้องไปออกเรื่องของนี้เพราะมันคิดก่อนจะพูดด้วยมันจะเกิดการวุ่นวายตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นพอไม่พูดแล้วเนี่ยโยมจะรู้เลยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยเลยนะเหมือนกับเราเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปเนี่ยเราพูดมาคำมันก็เราไปเจาะเข้ารูปุ้งมันรั่วลงแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเราก็จะเติมน้ำเข้าไปมันก็จะไม่เต็มละตอนเนี้ยมันรั่วอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสัพพะปาปัสสะกำลังไม่ไปทำบาปเนี่ยอุดรูรั่วนี้ก่อนกุศลสูตรสัมปทาก็ค่อยๆเติมน้ำเข้าไปนะปัจจิตาบริโภตนาตอนนี้มองเห็นหน้าตัวเองแล้วเห็นป่ะพอน้ำเต็มแล้วก็จะเห็นหน้าตัวเองก็ทำจิตให้ขาวรอบได้มันจะพัฒนาอย่างนี้ในการพิจารณานี่แหละมันจะเป็นพิจารณาไปเรื่อยๆโยมปัญญามันจะเกิดแล้วโยมกำหนดรู้มันเกิดอะไรก็รู้แล้วก็ปล่อยไปจะเกิดแค่ไหนจะแบบไหนจะอัศจรรย์ยังไงจะเห็นอะไรโยมให้รู้ว่าเห็นแล้วก็ปล่อยรู้ว่าได้ยินเหมือนได้ยินเสียงใครมาพูดไงปล่อยได้ยินเสียงโมโหรีหรือเป็นเสียงเพลงโอเครู้แล้วก็ปล่อยนะรู้อย่างนี้ทำอย่างนี้บ่อยๆรู้แล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วหนักๆเข้ามันจะเกิดอาการนี้เมื่อหยุดคิดคือไงหยุดคิดก็คือกำหนดรู้ความคิดรู้แล้วก็ปล่อยรู้ก็ปล่อยมันหยุดคิดเป็นสมาธิเห็นไหมหยุดคิดเป็นสมาธิมันว่างจากความคิดมันสงบเป็นสมาธิมันสว่างเป็นปัญญาพอเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็กำหนดรู้ตัวปัญญาเนี่ยแล้วก็กำหนดแล้วก็ปล่อยเหมือนกันเมื่อเราปล่อยปัญญาไปไอ้ที่รู้ทั้งหมดเราก็ปล่อยไปรู้ก็ปล่อยในที่สุดมันดับมันเกิดอะไรมันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมานี่คือตัวสำคัญญาณรู้คือจะขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดดังนั้นการคิดเราคิดไปตามอารมณ์ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนี่เห็นไหมไปตามอารมณ์แล้วเป็นอคติเกิดขึ้นเป็นอคติหมดเลยแล้วมันจะเป็นความเรียกว่าไม่ถูกทางแต่ถ้าเราละความคิดสงบมันเป็นสงบพอเราสงบแล้วมันจะเกิดเป็นปัญญาแต่พอเราละปัญญาลงไปหมดมันจะเกิดญาณปัญญาขึ้นมานี่ไอ้ญาณมันจะเกิดตอนนี้จะเกิดในลักษณะที่เรียกว่าโยมคิดเอาก็ไม่ได้มันคิดเลยมันเกิดช่วงขณะปัจจุบันเนี่ยมาเจอใครเงี้ยรู้เขาเงี้ยปุ๊บมันขึ้นมาเลยแต่ญาณเนี่ยจะไม่บอกใครหรอกรู้กรรมเขารู้อะไรจะไม่ไปพูดหรอกเพราะมันเป็นกรรมรู้เหตุปัจจัยเฉยๆนะพวกนี้พอถึงขั้นรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางการปล่อยวางก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอันนี้มันละเอียดขึ้นไปเลยนะโยมจะเริ่มถ้าฟังนี้จะไม่เข้าใจแล้วต่อไปเพราะนั้นทำตรงนี้ก่อนทำตรงจุดที่ให้ทำนะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่ามันจะพัฒนายังไงไม่ต้องทำเยอะแยะอะไรการจะเร่งความเพียรเนี่ยมันจะเร่งเองอัตโนมัตินั่นแหละนะไม่ต้องไปเร่งอะไรมากมายทำไปสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยทำมาเนี่ยเราทำวันละขนาดไหนทำอะไรบ้างแล้วมันเกิดผลงี้แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละเนี่ยการขึ้นระดับตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาไปถึงพระอรหันต์เนี่ยก็ทำแบบเดียวกันหมดเลยโยมแต่เพียงละสังโยชน์ไปตามลำดับแล้วตัวจิตของมันละเอียดขึ้นไปตามลำดับเท่านั้นเองแต่เหมือนกันเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนทำสติมีสติต่อเนื่องอย่างนี้อยู่เหมือนกันพิจารณาแบบนี้เหมือนกันนะผมขอเข้าใจเนาะทำต่อไปขออนุโมทนาครับคำถามต่อไปครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับจากคุณโยมสุธิดานะครับปทุมธานีคุณโยมก็กราบนมัสการมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีสภาวะใหม่เกิดขึ้นค่ะพอนั่งสมาธิไปได้สักพักเหมือนร่างกายจะหลุดออกไปเหมือนจิตจะออกจากร่างกายแบบนี้เป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็เป็นสงบอารมณ์นะตอนนี้ก็คือให้กำหนดอย่างที่ท่านมาบอกนะเพราะว่าโยมไม่ได้พิจารณาไว้ผมก็เลยว่าหนังเนี่ยผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยทำมันเป็นตัวหลักที่จะต้องทำนะเป็นตัวหลักเลยอยากบอกว่าเป็นเคล็ดลับเลยตรงนี้ก็ให้ไว้เนี่ยเพราะนั้นโยมปล่อยตรงนี้พอปล่อยปุ๊บเนี่ยจิตต่างจิตต่างไปนะมันไปไปนะความรู้สึกเหมือนก็จะไปออกไปนะนี่คือการดิ้นรนของจิตที่มันจะออกในตัวกลางไม่ถึงขั้นละเอียดนะมันเข้าไปสู่ตัวละเอียดบ้างยังไงถ้าหยาบเนี่ยมันก็จะออกแบบหยาบแต่ตอนนี้มันเริ่มจะละเอียดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการออกอย่างเงี้ยมันจะออกงั้นแล้วเราจะเกิดความกลัวขึ้นมาตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นจิตมันตั้งมั่นยังตั้งมั่นได้ไม่พอดังนั้นโยมใช้วิธีกรรมะเมื่อเข้าไปแล้วสู่ความสงบโยมพิจารณาผมคนเล็บผนังเลยนะพิจารณาอย่างที่อาจารย์มาอธิบายนี่แหละว่าผมมีลักษณะอย่างไรผมมีลักษณะไงผมคนเราอยู่ที่ไหนก็อยู่บนทิศตะถูกไหมแล้วมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆถูกไหมเนี่ยคือความจริงกันแหละนั่งส่องกระจกแล้วดูกันแหละจะทำงั้นไม่ใหม่จะมาใช้วิธีส่องกระจกเลยแล้วก็นั่งดูเลย
แล้วมันจำไงจำแล้วตอนหลังมาพอเรามาหลับตานึกก็ไปตามนั้นคือใหม่ๆก็อาจจะนึกอย่างนั้นแต่ว่านึกไปตามความจริงที่เป็นอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆไปฝอยอย่างนี้มีสีสันเป็นไงสีดำสีอื่นก็มีแต่ไม่ต้องคิดถึงขนาดว่าแก่เวลาสีจะเป็นสีขาวไม่ต้องเอาแค่เดี๋ยวปัจจุบันเนี้ยพี่นะปัจจุบันเนี้ยแล้วมันงอกขึ้นมาจากอะไรก็ข้าวน้ำที่เราสาดเข้าไปก็ไปปรุงผมนี่แหละถูกไหมปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่สระผมดิเป็นไงมันก็หมักผมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระโปรงเป็นที่น่าเกลียดก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นี่คือวิธีการถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ก็ค่อยถอนไปถอนวันละเล็กละน้อยโยมทำทุกวันทุกวันเนี่ยสงบเป็นสมถะขึ้นยกจิตขึ้นพิจารณาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาพิจารณาเป็นบาดฐานไปสู่สมถะขั้นถัดมาที่จะมาอธิบายแล้วใช่ไหมก่อนที่โยมจะถามมันเนี่ยเสร็จแล้วก็พอเป็นตรงนี้ขั้นที่2ปุ๊บก็ไปสู่วิปัสสนาขั้นที่2อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมั้ยพอถัดมาโยมก็จะเห็นขึ้นไปสู่อัปปนาสมาธิขั้นสูงมันก็ไปเป็นวิปัสสนาขั้นสูงที่จะเห็นแต่การเกิดดับของจิตเห็นแต่การเกิดดับของโลกของนามไม่มีตัวตนมีแต่เรื่องของการเกิดดับต่อเนื่องกันอยู่เฉยเพราะการพิจารณาขันธ์5โยมจะเห็นแล้วว่าการทํางานของขันธ์5มันทํายังไงรูปมันทำงานยังไงนะอาการ32เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยมันทำงานยังไงสัญญาความจำมันทำงานยังไงนะสังขารที่ปรุงแต่งทำยังไงแล้วก็วิญญาณทำงานยังไงอย่างสมมติเราจะมองทุกอย่างมองรูปเราจะมองตรงนี้เราจะมองแก้วนี้นะโยมเห็นไหมเห็นอะไรที่โยมมองเห็นได้สมมติเอามันจะมองแก้วเนี่ยแก้วเป็นรูปถูกไหมเราจะใช้อะไรเห็นมันอะไรที่เห็นต้องใช้ตาถูกไหมถ้าเราจะดูตามีอะไรจักษุวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณไปที่รูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมจะดูรูปแต่ใช้วิญญาณตัวสุดท้ายมันไม่ได้เรียงกันเลยเห็นป่ะนะรูปต้องใช้วิญญาณไปกระทบวิญญาณทางตาก็ไปกระทบกับรูปก็เกิดการเห็นขึ้นมาถ้าไม่มีวิญญาณตรงนี้การเห็นก็ไม่เกิดนี่เขาเรียกอายตนะภายในกับภายนอกมากระทบเจอกันพอเจอกันตูมเป็นรูปอะไรนี่สัญญาจะบอกแล้วเวทนายังไม่นะสัญญาบอกก่อนแล้วนะสัญญาจะบอกว่านี่เขาเรียกว่าอะไรรูปเนี่ยเอาแก้วมันมีสัญญาจับได้ไว้เราเคยเจอแล้วพอเรียกแก้วพอเรียกแก้วไอตัวเวทนาว่าไงวะชอบหรือไม่ชอบพอชอบปุ๊บไอสังขารปรุงเลยชอบแบบไหนต้องการได้มาโอ้สีแบบนี้ไปเอาที่ไหนมาจากไหนต้องไปเอามาให้ได้นี่เกิดแล้วเนี่ยตัวเกิดแล้วภพชาติเกิดแล้วด้วยนี่คือการทำงานของขันธ์ห้าและที่สุดเราพอเห็นอย่างนี้เราจะเห็นแต่เพียงว่ามันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ต่อกันไปจนเป็นปฏิจจสมุปบาทมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองมันทุกอย่างมันเป็นสมมติหมดเลยนั้นตัวปรมัตถ์จริงมันเป็นตัวแค่ธาตุสภาวะธาตุตามปฏิสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็มีสภาวะเป็นธาตุทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์และสิ่งของมาเป็นอย่างนั้นหมดเลยนั่นแหละปรมัตถ์แต่ทั้งหมดแล้วมันเรามาสมมติเรียกเป็นที่นี่กันเท่านั้นเองแล้วเราก็มาหลงตัวสมมตินี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้โยมอย่างที่บอกแล้วอธิบายไปแล้วนะก่อนโยมจะถามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือพอมันเป็นอย่างนั้นโยมใช้วิธีพิจารณานะลองดูนี้ใหม่แล้วไปเดินจงกรมให้เยอะขึ้นเดินจงกรมให้เยอะขึ้นจิตจะไม่ไปไหนหรอกนะพยายามเดินจงกรมได้เดินแบบเร็วๆบ้างก็ได้เร็วๆเร็วๆไม่ต้องกำหนดอะไรฟรีสไตล์เลยแล้วพอเร็วๆเร็วๆมากๆเหนื่อยก็เริ่มเดินช้าๆลงใช่ไหมก็อย่าเพิ่งหยุดช้าๆจนก็กำหนดที่เท้าเลยผมเริ่มช้านะช้านี่กำหนดที่เท้าจะเป็นสติแล้วแต่เร็วเนี่ยก็เรียกว่าเคลียร์สมองเคลียร์ความคิดเดินให้เร็วมันจะนวดพื้นเท้าเดินควบกันไปเงี้ยเดินเร็วครึ่งชั่วโมงเดินช้าครึ่งชั่วโมงก็ได้นะเดินเร็วก็เร็วๆเร็วๆครึ่งชั่วโมงกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาน่าจะไปเดินวนๆกลับไปกลับมาเงี้ยสักประมาณ20ถึง25ก้าวเดินระยะทางนะประมาณนั้นแล้วก็เสร็จแล้วพอช้าก็เดินก็กำหนดรู้ที่ส้นขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาพุทธซ้ายโถขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดอะไรเลือกเอาสักอย่างแล้วทำจิตให้อยู่ตรงนั้นอย่าก้มไปก้มแล้วเดี๋ยวมันจะเครียดนะคอจะปวดจะเมื่อยก็ตั้งคอตรงๆหน้าไปเงี้ยแต่จิตดูไปเรื่อยๆกำหนดนึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปมาอยู่มันอาจจะเห็นที่เท้าตาอยู่นู่นนะแต่มันไม่เห็นที่เท้าได้ยังไงนี่ก็เรียกว่ามันต้องฝึกไปแต่อย่าไปหวังไว้ก่อนว่าจะต้องเป็นอะไรนะพยายามปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะต้องได้อะไรพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วลองจำคำนี้ให้ดีนะว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรมีคนถามกันแล้วสมัยพุทธกาล
พระองค์ก็ตัดว่าไม่ได้อะไรแล้วก็ถามว่าไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมพระองค์ก็ทรงตัดว่ามีบางอย่างเรากล่าวบางอย่างมันหายไปความอึดอัดขัดใจความหงุดหงิดงุ่นง่านรำคาญใจความเศร้าหมองใจความโลภความโกรธความหลงมันหายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโยมเห็นไหมมันว่างใช่ไหมมันว่างแล้วมันสงบว่างจากความคิดมันสงบเป็นสมาธิมันสว่างเป็นปัญญาแต่ถ้าว่างจากกิเลสมันเป็นอะไรว่างสว่างสงบถ้าหมดกิเลสมันสว่างเป็นนี่เลยเป็นแสงสว่างที่นี่เป็นสว่างปัญญามากเลยมันสว่างเป็นแบบที่พระเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเลยนะสว่างแล้วมันสงบแบบสงัดสงบแบบที่เรียกว่าไม่มีอะไรตรงนั้นมันอธิบายตรงนี้ยากเพราะว่าว่างสว่างสงบจึงเป็นตัวละเอียดมากนะขั้นต้นมันต้องว่างสงบสว่างว่างจากความคิดแล้วสงบแล้วมันจะสว่างเกิดปัญญาสว่างของปัญญานี้ไม่ใช่แสงสว่างด้วยเป็นการสว่างแบบเขาเรียกว่าชัดแจ้งประจักษ์ใจสว่างแจ้งสว่างกระจ่างแจ้งใจนะคงเคยได้ยินงั้นนะเออมันเข้าใจแบบเข้าใจเลยเข้าไปถึงใจได้นั่นแหละมันจะค่อยๆไปโยมนะไม่ต้องรีบร้อนทำแล้วทำดีทำเนี่ยทำทุกครั้งเนี่ยได้ทุกครั้งโยมมันเป็นผลที่ได้มาเองแต่ว่าเราทำเพื่อบางอย่างที่มันหายไปสิ่งแบบนี้เองเราจะละกิเลสก็อีตรงนี้วิธีการนี่คือวิธีการเราไปเดินแล้วผลที่ได้คือมันจะไปละเองใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องไปคิดหาวิธีที่จะละมันได้ไงความโกรธจะไปละตรงนี้ได้ไงไม่น่าเชื่อโยมที่เนี่ยวัดธรรมทานเนี่ยวิสุทธิ์มาหลายรูปละพระเนี่ยพอมาปฏิบัติทำสติอย่างเดียวหลวงพ่อฝึกสติไปทั้งวันฝึกไปเรื่อยถึงเวลานั่งก็นั่งสติทำสติเดินก็ยืนทำสติเดินก็เดินทำสติไปไหนทำอะไรรับประทานอาหารก็ทำสติท่านฝึกให้ทำหมดเลยทำไปจะมากลายเป็นว่าเออความโกรธมันหายไปตอนไหนไม่มีใครรู้เออมันหายไปไงความโกรธหายไปเลยนี่ไงเราเดินเส้นนี้แต่มันแก้ปัญหาได้ทั้งโลกเลยทางมรรคมีองค์8นี่แหละทางสายเอกทางสายเดียวที่จะไปพ้นจากทุกข์ได้จริงเจ้าตัดไปเลยเอกายโนมัคโคเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาเดินแค่นี้แล้วทางสายนี้ก็ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองแล้วมันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยปัญหาที่ทำงานปัญหาบ้านปัญหาอะไรต่างๆเลยโยมจะรู้สึกเลยว่าถ้ามันยอมมาทำที่ตัวเองอย่างนี้ได้เนี่ยมันสงบเราเนี่ยโอ้โหแล้วการแก้นะโยมอยากจะบอกว่าอานิสงส์มันมหาศาลตรงที่ว่าโยมทำที่คนเดียวเนี่ยดีคนเดียวเนี่ยนะมันดีไป7ชั่วโคตรเลยนะแล้วดีคนเดียวเนี่ยเราแก้ปัญหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดเลย3ขบวนนะแล้วข้างล่างก็คือลูกหลานเหลนอ่ะโยมคิดดูดิเราอยู่ตรงกลางเนี่ย7ชั่วโคตรนะโยมอานุภาพมันมีมากจะเห็นตรงนี้แล้วควรจะอยากทำแล้วล่ะนะจริงนะขออนุโมทนาครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามต่อไปคุณโยมเมนะครับจากกรุงเทพสอบถาม2ข้อข้อแรกเราควรวางจิตอย่างไรที่จะทำให้เราอยู่ในสมาธิได้นานเจ้าค่ะไม่ต้องวางอย่างที่อามาบอกนี่แหละเราอย่าไปหวังนานของสมาธิอย่าไปคิดต้องนานนะความนานไม่นานถ้าเราตั้งไว้เราผิดเลยเราเป็นมันเป็นตามเหตุปัจจัยของมันเองที่จะมาพูดให้ฟังเห็นไหมมันจะขึ้นไปนานขึ้นเพราะอะไรนี่ไงที่เราเพียรเราต่อเนื่องแต่คณิกะคือความหยุดคิดของมันเนี่ยมันได้5นาทีนั่นแหละไม่นานกว่านี้หรอกเนี่ยก็ประมาณอยู่ในประมาณนี้เอาพูดง่ายนั้นมันจะนานกว่านี้มีไหมไม่มีถ้าทำอยู่ตรงนี้แล้วคนก็ไปยึดติดตรงสมาธินี่ไงแล้วพอเขาให้ทำสมาธิแต่มาก็โง่มาแล้วมาก่อนเนี่ยคิดว่าพอได้สมาธิก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สำเร็จเองโง่เลยโยมไม่รู้เลยว่าอุปจารให้มาแล้วเนี่ยผมก็เลยมันหนังแม่เอาพิจารณาจนหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านมาบอกท่านพิจารณาตรงนี้นะเนี่ยทำไมอุปจารให้มาท่านคิดดีๆพุทธเจ้าให้มาอีกทีนะแล้วท่านไปพิจารณาอย่างนี้ท่านก็บอกอธิบายเลยอธิบายเอาจิตสงบแล้วก่อนจะเลิกก็มาพิจารณาผมก็เลยมันหนังท่านใช้ตอนนี้เนี่ยเราเพราะนั้นเราพยายามท่านสอนแบบสุดยอดเลยควบกันไปเลยสมถะวิปัสสนาเราจะไม่ไปสงสัยในคำพวกนี้นะเราเอาความจริงที่เป็นที่เราปฏิบัตินี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องไปคิดว่านานไม่นานแต่ว่าเมื่อสงบแล้วอย่างที่มาบอกเอาสูตรนี้ไปใช้นะสงบแล้วถึงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่ถ้ายังคิดได้คิดถึงเลยผมก็เลยผนังพิจารณาไปเลย5อย่างเนี้ยแล้วจบวันนี้นะถ้ามันคิดไม่ได้ให้มันอยู่ตรงนั้นก่อนเท่ากับชาร์จแบตแสดงว่าเข้าถึงฐานของความสงบจริงแล้วมันก็อยู่ชาร์จไปเรื่อยไม่นานแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกเราเริ่มคิดไอ้นู่นคิดนี่อ่ะตอนนี้แย่งคิดเลยคิดผมก็เลยผนังเลยมาคิดพิจารณาตรงนี้ถ้าโยมคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความสงบของโยมจะต่อเนื่องไปเองแล้วอย่าไปคิดว่าต้องทำนั่งเพื่อให้สงบนานไม่ใช่เดินก็สงบยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบกินก็สงบได้โยมดูดิมันไม่ใช่เฉพาะนั่งอย่างเดียวเลยนะสมาธิที่เกิดเนี่ยสงบเนี่ยมันสงบจากความคิดเห็นป่ะนั้นว่างสงบสว่างนะ
ขันต้นจับตัวนี้ให้ดีแล้วพิจารณานะเมื่อสงบแล้วพิจารณาอย่างที่เราบอกเนี่ยแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่ามันจะไปยังไงของความสงบนะอย่าไปหวังว่าจะต้องทำไงให้มันสงบได้นานนะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้นิดเดียวจะได้ปัญญาแล้วถ้าพิจารณาผมก็เลยผนังผู้หญิงไม่ค่อยถามหรือมากเพราะหลงมันอยู่ไงมันสวยพอเข้าใจเนาะข้อต่อไปครับข้อที่2ครับนะคุณโยมบอกว่าสมาธิไม่เที่ยงค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้แบบนี้ควรทำอย่างไรคะก็ไม่ทำไงก็ทำต่อไปฮะทำอย่างที่จะมาบอกเนี่ยโยมทำในจุดเนี่ยโยมจะไปคิดถึงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแน่นอนอยู่แล้วอย่าพยายามไปค้นหาตรงนั้นนะโยมมาคิดตรงนี้ดีกว่านะคิดถึงความเป็นจริงที่มันเป็นเนี่ยที่โยมไปหลงผมว่าต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็ไปแว็กมันใช่ไหมเล็บต้องสวยมันก็ปรุงแต่งทาสีทาอะไรเข้าไปฟันก็ต้องสวยมันต้องขาวสะอาดไม่งั้นก็ต้องไปขัดต้องไปบลัดต้องไปแต่งซะใช่ป่ะแต่ในสุดมันก็ร่วงหมดหนังนี่ยิ่งแล้วเลยต้องสวยเครื่องสำอางทั่วโลกเลยเพราะหนังอย่างเดียวเห็นไหมนี่เราหลงไหมนี่ไงการพิจารณาเพื่อละความหลงเมื่อละความหลงหลงคืออะไรไปหลงยึดมั่นถือมั่นผิดๆนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อละความหลงได้เนี่ยมันหลุดตัวนี้นี่คือวิปัสสนานะนั้นเราเดินปัญญาก็ไม่ได้ไม่มีปัญญาเพราะเห็นนี่เราจะไปติดอยู่ตรงสมาธิอยู่ตรงสมาธิตรงนี้ความสงบนั้นสมาธิเป็นบาดฐานนะแต่ไม่ได้สมาธิมันก็ไปพิจารณาไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดแต่ได้แล้วก็ยึดด้วยไม่ได้มันเป็นดาบสองคมเห็นป่ะเห็นไหมมันเป็นดาบสองคมใช้ถูกก็มีค่ามหาศาลใช้ผิดก็โทษมหันต์เหมือนกันนั้นการใช้ตรงนี้ก็คือเอามาใช้พิจารณาตัวเรานี่แหละผมคนเล็บบนหนังเราจะได้เข้าใจความจริงที่เราไปยึดด้วยเนี่ยมันยึดทำไมยึดถูกหรือยึดผิดเราจะได้รู้ว่าอุปทานไอ้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะพิจารณาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะอะไรจะเกิดก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจและตั้งมั่นสังเกตแค่นี้เองใช้ความสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าไปคิดว่าจะต้องทำแล้วมันไปหาอะไรทำแล้วมันไปเป็นอะไรมันได้อะไรนะโยมจะไม่ได้อะไรเลยนะทำแล้วเนี่ยยิ่งไปยิ่งว่างพระนิพพานไม่มีอะไรเลยนะว่างหมดเลยนะเป็นสุญญตาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถามแล้วจะต้องเอาอะไรเนี่ยอยู่ทางโลกมันอยากได้อยู่เพราะฉะนั้นพอเข้าทางธรรมนี่มันก็ยังอยากได้อยู่เห็นไหมทำใหม่ๆก็อยากได้ฤทธิ์เห็นไหมที่ไหนได้พวกได้ฤทธิ์ก็เป็นพวกยักษ์ปีแล้วฤทธิ์เป็นไงเป็นตัวตนตัวใหญ่โอ้กูมีฤทธิ์มีมากกว่าใครอีกแล้วเห็นไหมเก่งกว่าเขาอีกแต่ที่โยมทำแบบนี้จิตมันอ่อนโยนมันเย็นลงมันมีเมตตามันมีกรุณามุทิตามีอุเบกขาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์มากกว่าทั้งหมดฤทธิ์แบบนี้ไม่ต้องทำอะไรฤทธิ์แบบนี้มีแต่เมตตากับให้อภัยนั่นน่ะใจพระทำงี้ดีกว่านะโอเคผมพอเข้าใจเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับครับก็ขอรัตนาคุณพระศีลรัตนใจคุณพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงสมาอธิบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคผลสี่นิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในท่านเจริญวิวันจะเยสัพพทานังสัพพาลาภังพวันตุเมรับกันตุตุรับกันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุท่านทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้
ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP